ดีกว่าครับนะจิตญาณอะไรจิตญาณของลุงมาจากดาวไหนครับภูมิปัญญาของลุงจึงสูงมากครับความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้น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 บวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้าบ้านเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องของมนุษย์ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะมนุษย์มันมีคุณสมบัติอะไรแปลดื้อดีไหมนะคือสัตว์ตัวหนึ่งแล้วกันแต่สัตว์ที่ว่านั้นไม่ใช่สัตว์ทั่วๆไปหากแต่เป็นสัตว์ที่มีความเจริญหรือในหนึ่งบอกว่าคือมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐมันประเสริฐตรงไหนมนุษย์อยากจะรู้นักตรงที่มีรู้จักคำว่าหิริโอตัปปะมันแปลว่าอะไรภาษาพุทธเจ้าภาษานี้หิริคืออะไรอ๋อเป็นตอนเราเล่มไหนเนาะฮิริคือความอะไรเนาะฮิริความรู้จักตัวตนว่าการพูดการทำและผลมันจะมันเป็นยังไงผมว่างั้นนะการที่รู้จักตัวตนว่าจะพูดอะไรผลของการพูดนั้นจะเป็นเช่นไรก็กายวาจาใจนั่นแหละโถ่จริงนะใช่ไหมล่ะมันส่อเสียดไหมประชดประชันกับส่อเสียดคนละความหมายมั้งใช่ไหมประชดประชันเนี่ยใครก็ตามที่รู้ภาษาประชดประชันเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญานะบอกให้ทราบไว้ประชดประชันเนี่ยมันภาษามันจะสูงกว่าส่อเสียดส่อเสียดมันดื้อเลยพูดถากถางดื้อเลยส่อเสียดแต่ประชดประชันมันเหมือนกับขึ้นยอดไม้ฟังขึ้นบันไดฟังภาษาเงี้ยประชดประชันลองตั้งข้อสังเกตดูนะฮะท่านใดที่พอจะมีเป็นสัตว์ประเสริฐบ้างประมาณนั้น มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะพี่นะอย่าไปถอยหลังไปหาเดรัจฉานชนะ นะมันมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีอะไรมีสติและสัมปชัญญะไปนู่นเลยเห็นไหมครับนอกกรอบไปถึงงานเนี่ยสติมันคืออะไรก็รู้ไหมว่ากำลังนั่งพูดอยู่นี่ลุงออก
ลุงออกรู้ตัวไหมล่ะกำลังนั่งพูดอยู่ในจอเนี่ยขณะเดียวกันลุงออกรู้ไหมล่ะ5วันที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง1ปีที่ผ่านมา50ปีที่ผ่านมาเห็นคุยนะคุณหาว่า75แล้วเมื่อตอนอายุ5ขวบจำได้ไหมล่ะสิ่งที่จำได้หมายรู้นั่นแหละครับคือสัมปชัญญะเห็นไหมเห็นไหมต่างจากที่เคยได้ยินผ่านตลาดสดตลาดแห้งมาไหมครับผมว่าต่างเนาะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะว่ารู้ว่ามีสติและสัมปชัญญะในการดำรงดำเนินตนอยู่ในทุกนาทีจบไหมมาคิดต่อพี่ต่ออยู่ภาษาลุงออกไม่ค่อยเหมือนใครหรอกเพราะว่าที่มันผ่านมามันใครก็รู้ว่าท่านผ่านมากี่ปีผมก็รู้เหมือนกันว่าถาผ่านมากี่ปีแต่ละปีสะสมอะไรมันมาบ้างนั่นคือความจำนั่นแหละสัมปชัญญะอย่าคิดมากความจำความจำนั่นนะครับเห็นไหมถ้าเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่จำเลยเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วนะบอกให้ทราบไว้เดินหน้าอย่างเดียวที่ผ่านมาไม่ได้จำเลยเหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วลูกงอกบอกว่าไม่ค่อยจำนะครับจำไปแล้วก็แล้วน้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้อันนั้นพูดเล่นๆพูดตลกปกฮาแต่ไม่ใช่ตลกสระแอนะให้ดูไปนั่นๆๆจริงๆมันก็จำเท่านั้นแหละครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งถ้ามนุษย์ไม่จำทีนี้ถ้ามนุษย์ไม่จำพอๆกับดำน้ำกลายตายกลางทะเลแล้วครับงั้นต้องคิดแล้วก็จำอยู่ที่ว่าคิดเรื่องอะไรไม่มีใครตอบได้หรอกว่าพรุ่งนี้จะคิดเรื่องอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพรุ่งนี้จะได้ยินอะไรทีนี้เข้าหูสู่ใจคิดเห็นไหมครับจะเห็นอะไรทีนี้พวกนี้เข้าตาสู่ใจก็คิดก็แปลว่าสิ่งที่เป็นอนาคตน่ะมันยังไม่รู้แต่เวลาถึงจุดนั้นเวลานั้นปุ๊บมันก็จะรู้อ๋อเราคิดเรื่องที่เราได้ยินคิดสิ่งที่เรามองเห็นคิดสิ่งที่เราได้กลิ่นได้ดมคิดสิ่งที่เราได้ดื่มได้กินและคิดสิ่งที่เราสัมผัสแต่ต้องเราไปสัมแต่เราไปสัมผัสแต่ต้องเขาหรือเขามาสัมผัสแต่ต้องเรามันก็อีรอบเดียวกันเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะคิดเรื่องอะไรแต่ส่วนที่หน้าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรเป็นเพียงคำว่าคาดการนะคาดการวันเวลาสถานที่นัดหมายเรื่องอะไรวันเวลาสถานที่นัดหมายคุยกันกับใครเรื่องอะไรคือมันต้องไปอยู่กับมนุษย์นี่ดีกว่าพรุ่งนี้ก็จะเจอมนุษย์วันเวลาสถานที่นัดหมายคุยกันเรื่องอะไรก็เรื่องพูดกันอยู่คุยกันขณะที่พูดคุยกันถามว่าเห็นอะไรอีกต่างหากในขณะนั้นได้ยินใครอีกต่างหากที่จะมาเสริมมาเติมมาแต่งหรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่มันไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงมันก็แค่นี้ก็บอกว่าโอ้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีสติก็รู้ตัวขนาดนั้นสัมปชัญญะก็เก็บรวบรวมสิครับข้อมูลเดิมรับรู้เรื่องอะไรมา5ปี10ปีข้อมูลเดิมเก่าๆน่ะมันใช้ได้ไหมทีเนี้ยถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปซะบ้างนึกซะว่าเป็นรองเท้าคู่เก่ากันถ้าถอดทิ้งซะหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่งั้นเต็มนะสมองเนี่ยตัวสัมปชัญญะมันจำอยู่ในสมองหมดนายเลยมีแต่สติปราศจากสัมปชัญญะอะไรถ้าไม่ใช่อัลไซเมอร์ทีเนี้ยเห็นไหมงานเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเข้าแล้วเห็นไหม
ก็ลืมนั่นแหละครับก่อนไม่ได้จำใช่ไหมครับเข้าเรื่องแล้วเห็นไหมล่ะอัลไซเมอร์ต้องการไหมล่ะทีนี้อยากจะเป็นมนุษย์อัลไซเมอร์ไหมล่ะระวังให้ดีนะกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนเช่นเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้บัญชีไหนก็ไม่รู้แหละไม่ได้บอกเล่า90ใครเลยนะครับนะเห็นไหมเวลาล้มหายตายจากแบบกระทันหันทีเดียวหรืออยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กอัลไซเมอร์เลยซวยเลยหามาทั้งปีธนาคารก็เก็บไปกินหมดเถียงไว้ทีเนี้ยงั้นอย่าให้มีความลับดีที่สุดพี่เอ้ยนะครับจะใช้ยังไงจะแยกแยะปรับเปลี่ยนยังไงฝากใครไว้ก็ฝากไม่มีที่ฝากก็ลุงหมอก็รับฝากเหมือนกันนะว่าไปนู่น ฝากเอาไว้ใช้คืนชาตินี้บ้างใช้ไม่หมดก็เอาไว้ใช้คืนชาติหน้าต่อประมาณนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเข้าท่านะเข้าท่านะว่าแล้วก็ตอบว่าแล้วก็อะไรเติมเชื้อเพลิงโอ้โหป้ายชื่อเบิ่มเทิมเลยอย่าเชื่อห้อยถ้าไม่เชื่อมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยหน้าจอไหมในจอหน้าจอพอเริ่มเทิมเลยมาอย่าเชื่อถ้าไม่เชื่อมันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจริงนะไอ้ ขอท้าไว้พอเริ่มเทิมเลยมันต้องอย่างนี้สิฮะนั่นมันมิติใหม่มันต้องเป็นอย่างนี้สิครับไม่ว่าไปใครที่ไหนก็ตามทีนักการเมืองก็อยากจะให้ประชาชนเชื่อเขาใช่ป่ะใช่ไหมนักการปกครองก็จะให้ผู้ใต้ปกครองเชื่อเขาคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะให้ลูกหลานเชื่อตัวเองความเป็นจริงมันทำได้ไหมทีเนี้ยความเป็นจริงเนี่ยต้องถือเป็นหลักเลยใดๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะให้ลูกหลานเชื่อกักเอาไว้ก่อน 25% ครับอย่างมากก็ 50% ให้เขาเชื่อเราทั้งหมดมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเพราะแต่ละยูนิตเกิดมาเนี่ยมันได้ยินแตกต่างกันยุคเราก็เป็นได้ยินอย่างหนึ่งยุครุ่น80อัพเนี่ยรุ่นไม้ใกล้ฝั่ง รุ่นกำลังจะไปเวินเบิน ใช่ปะครับรุ่น60ก็รุ่น50รุ่น10ปี20ปีก็ต้องรับรู้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นรากเหง้าที่เอาไว้ให้เข้าไปคือรากเหง้ารากเหง้าคืออะไรล่ะถ้าหากจะมีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะก็คือคุณงามความดีนั่นนะครับจะบอกว่าประเพณีวัฒนธรรมมันก็ถูกไม่หมดหรอกครับแต่ยอมรับได้ว่าใช่มันถูกไม่หมดหรอกถูกสัก 1-2% 5% ก็ยังดีนะแต่คุณงามความดีผมว่ามันถูกเยอะนะถามตัวเองว่าเรามีคุณงามความดีเพียงใดล่ะที่จะให้ลูกหลานเขาได้นำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเขาตรงนี้ต่างหากที่ต้องหยิบยื่นให้เขาไปส่วนการเรียนรู้รอบตัวเขาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นก่อนการสัมผัสของเขามันก็ต้องเรื่องของเขา 50% นะ 80% ให้เข้าไป 70% ก็ต้องไปตรงนั้นไม่งั้นก็ไม่เติบโตสิครับมนุษย์ใช่ไหมลูกหลานเกิดมาแล้วก็โอ้แทนที่จะเก่งกว่าพ่อแม่ก็พ่อแม่ไปล็อกเขาน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เขาเหมือนเรา 100% อย่างนี้ไม่ได้เหมือนเรา 25% ก็พอแล้วพี่
เอออย่างมากเราซ้ำไปนะอ้าวนอกนั้นไม่ได้ลงเขาหมดตัวเขาทีนี้อ้าวเขาอยากเจ็บอยากปวดอยากรวดแล้วเรื่องของเขาทีนี้อ้าวเออถ้าเขาไม่รักตัวกลัวตายของเขาไม่ได้ลงเขาในชีวิตของเขาอ่ะชีวิตของเขาอ่ะไม่ห่วงห้าทอนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปนู่นเลยลูกหงอโอ้โหก็ต้องมีความคิดกรอบนี้นะที่จะมีความสุขได้นะครับบรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งปวงเอ๋ยมันห่วงอยู่นั่นมันไม่ไหวใช่หน้าที่รับผิดชอบก็ 25% ก็พอแล้ว 25% ก็พอแล้วกักเอาไว้ให้ได้ประมวลผลให้ได้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าประมวลไม่ได้จะยุ่งทุกรายแล้วครับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่จับแสนร่างกายก็เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงอ่อนแอไงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเสร็จแล้วก็เดือดร้อนลุงงอกอีกโอ้ลุงงอกจะไม่มีที่อยู่ในเวลานี้จะลุงงอกช่วยหน่อยอีกแล้วโอ้ทะเลกันนักกันหนาลุงงอกก็ไม่เคยปฏิเสธใครเลยดีกว่าโอเคไหมพอไหวนะพี่นะค่อยๆลำดับครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวเรานะฮะค่อยๆพิจารณาตามควรแก่กรณีมีเวลา2 ทุ่มอยู่ด้วยกันหลังจากรับประทานอาหารที่เรียบร้อยแล้วอาบน้ำมาท่าเรียบร้อยแล้วก็มานั่งพึงนี่สินั่งพึงนั่งพึงแปลว่านั่งพึงนั่งมันมีคำว่าพึงพึงผายไหลผายนั่งพึงโหรูปภาพนั่งพึงพึงอะไรทีนี้พึงมันแปลว่าอะไรนี่ในภาษาพ่อคุณนี่แหละครับภาษาพระหันลึกซึ้งนะนั่งพึงมันเห็นภาพเลยยังได้นั่งพึงไม่พอถ้านั่งถางแล้วก็โอ้โหชัดเลยทีเนี้ยนั่งถางดูนั่งพึงดูลุงหงอกคุยอะไรก็ว่ากันไปก็บ้านท่านบ้านผมบ้านท่านถ้าจะนั่งไงก็เชิญสิครับผมจะไปเห็นท่านได้ยังไงพี่ก็ใช่ไหมอยู่ในลักษณะที่มันคลายอะไรก็ว่ากันไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปด่าว่าใครบ้างหรือเปล่าไปทิ่มแทงใครบ้างหรือเปล่านะไปโหดร้ายทารุณใครหรือเปล่าเนี้ยก็ทบทวนแค่นี้ถ้าไม่มีก็โอ้ กินได้สบายแล้ว ถ้ามีแล้วก็เคืองแล้วก็นอนไม่หลับอีกแหละพอรู้ว่าจะนอนไม่หลับทำทำไมจะเนี่ยก็มันไม่รู้เพราะนาทีนั้นไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมล่ะมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเด้อสิบอกหายนี่นี่โอตปะที่เขาว่าฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วแปลก็ไม่ออกสักทีนึงใช่ไหมเอาภาษาง่ายๆมาใช้ดีกว่าผมว่านะไม่ย่นเยอะด้วยชัดเจนเนาะใช่หรือครับหวังว่าคงเข้าใจนะมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะว่ามีรู้จักคำว่าละอายจากคำพูดของตัวเองพูดออกไปมันสะท้อนกลับมันเป็นยังไงเห็นไหมต้องนึกถึงตัวสะท้อนด้วยเหมือนกันนะแล้วใส่พรวดไปเลยยิ่งใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่เขามีคิดเขามีสิทธิ์คิดย้อนกลับนะให้ด้วยเพราะว่ามนุษย์มันดีตรงเนี้ยดีตรงนี้ว่ามีสติและมีสัมปชัญญะก็แปลว่ามีความคิดมีความจำใช่ไหมครับมีความคิดมีความจำความคิดมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นในวินาทีนั้นความคิดเพราะเห็นเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดเข้าจมูกสู่ใจคิดเข้าปากสู่ใจคิดเข้าผิวกายสู่ใจคิดทุกคนก็คืออายตนะ5นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดอะไรก็ตามทีกับใครคนข้างเคียงการงานในบริวารญาติมิตรมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะหรือว่าใครอยู่คนเดียวได้ก็เชิญนะครับยอมรับว่าลุงหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้ก็อยู่ด้วยกันกับบ้านหลังเดียวกันบ้านเราดูทีวีตอนนี้มันตามอะไรซับสไครต์หรือว่ากดติดตามจะ20,000อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเฟซนะถ้าเป็นเฟซนะ
ก็เพิ่มอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะงั้นใครก็ตามอยากจะให้เป็นฟิกเข้าไปก็กดติดตามเข้าไปใส่กระดิ่งกิ้งๆๆๆหน่อยลุงมาก็โผล่พรวดไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันเออไผ่มั้ยครับอ่ะกลับมาทีนี้ถามว่าไผ่เป็นไผ่ได้มั้ยอยู่หน้าจอมีนะครับบ้างดูสิครับช่วยกันดูใครจะไปจะมาไงก็ว่าไปตามเกิดตามมีเอาไงขอให้ดูที่มือสิเข้าใจหวังรู้เดียวมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะฮะประเสริฐเพราะว่ารู้จักตัวนั่นแหละครับสติสัมปชัญญะผมว่ามันแน่นอนกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะนี่แหละรู้ตัวแล้วก็จำความผ่านๆมาได้ผมว่างั้นนะผมน่าจะเจ๋งกว่านะมั้งผมว่าโอเคเอาละต่อไปนี้จะเริ่มโอ้นิ้วมือมาแล้วโอเคแปลว่าเข้าใจนะครับก็แค่นี้ความสุขอยู่ที่ความพอใจพอใจที่จะฟังกันนะเนาะฟังแล้วถามว่าเข้าใจไหมนะเข้าใจก็เป็นบุญก็แค่นั้นเองบุญมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้อยู่ไกลเลยจริงบุญคือความเข้าใจเป็นภาษาใหม่นะพี่เอ๋ยท่านทั้งหลายทำทานทำบุญมาเยอะยิ่งทำบุญก็ยิ่งไปเจอประเภทเขาเอานรกมาขู่อสวรรค์มาขายบุญนั่นเอาบุญมาขายหมดไปแต่ละก็หมดไปเท่าไหร่ไม่ทราบครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปซื้อบุญมาจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ไม่ใช่แล้วจ้าบุญคือความเข้าใจแล้วจ้าก็เปลี่ยนใหม่สิครับจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็ถามตัวเองทีนี้ผมก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังรู้ก็เล่าให้ฟังกันทีเล็กทีน้อยสองน้อยโอเคครับยินดีด้วยครับทราบแล้วล่ะว่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้โอเคแปลว่าพยักหน้าเข้าใจยกนิ้วมาเลยไหมก็รู้กันตรงนี้เอาล่ะเห็นผ่านๆรู้สึกจะมีคนถามโอ้โหมือทั้งนิ้วทั้งแล้วทั้งหัวใจส่งมาเลยไม่มีหัวร้อนนะหัวร้อนไม่มีนะประเภทหัวร้อน ผมก็ดูไม่ค่อยออกมีความหมายอะไรหมายว่าสู้ภาษาไปเนี่ยภาษาดีกว่าเอาภาษาความหมายภาษาดีกว่าไอ้พวกสัญลักษณ์พวกนี้ก็พอเข้าใจยกนิ้วก็แปลว่ารู้จักกันมันใช้กันมานานแล้วยกนิ้วนี่ลุงครับจิตญาณของลุงมาจากดาวดวงไหนครับปัญญาของลุงจึงห่วยทำไมจะบอกบอกแล้วใครพิจารณานะครับว่าไอ้ที่บอกว่าดาวจากดาวดวงนู้นดวงนี้อะไรต่างๆนะพอแล้วล่ะครับประเภทมาจากดาวสารพัดดาวที่เขาจะอ้างถึงเอ่ยถึงผมว่ามันไกลตัวอย่าไปเลยเอาดวงดาวในตัวเราเนี่ยครับมาถึงตัวเราดีที่สุดถามว่าเราคือใครถ้าถามผมนะลูกงอคือใครจึงที่ถามมาเนี่ยครับลูกงอครับจิตวิญญาณของลุงมาจากดาวดวงไหนมาจากดาวดวงไหนผมบอกไม่ใช่ดาวดวงไหนก็แล้วกันแต่รู้หลายดวงนะแต่รู้ว่าดาวดวงนั้นรู้หลายหลายดวงนะแต่ไม่ใช่ดาวดวงไหนแน่นอนนะครับแต่รู้หลายหลายดวงย้ำไม่ได้มาจากดาวดวงไหนแต่รู้หลายหลายดวงแล้วกันโดยเฉพาะยิ่งดาวที่เขาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนนี่โดยเฉพาะยิ่งดาวที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนั่นคือดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวดวงอาทิตย์นี่แหละแค่ไหมดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละทุกวันนี่แหละครับแล้วดวงอาทิตย์มันหมดพลังงาน
พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็กินพลังงานบริสุทธิ์กินพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในดาวฤกษ์เนี่ยย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์มันกินพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดก็เลยกลายเป็นดาวนิวตรอนเข้าใจไหมครับไอ้เจ้าดาวนิวตรอนตรงนี้แหละถ้าอยู่ในกาแล็กซี่ถ้ามันชนกันเปรี้ยงเข้าไปมันจะเกิดนะเพื่อนผมเนี่ยใช่แล้วดาวนิวตรอนนี่นะฮะถ้ามันอยู่ในกาแล็กซี่สองดวงมันชนกันหรือว่ามันรวมพลังงานกันก็ได้ทวีนวันสองดวงเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะแผ่พลังงานมากมายมหาศาลทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นกลุ่มดาราศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะภาษาเขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาโอเคไหมซูเปอร์โนวาเขาจะเรียกว่าซูเปอร์โนวานะดาวนิวตรอนเนี่ยสองดวงมันรวมกันเมื่อใดนะมันพอเวลามันรวมปุ๊บเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยารุนแรงมากเขาก็พากันเรียกว่าซูเปอร์โนวาซะเนี่ยนั่นคือเรื่องพลังงานโอเคนะถ้าพูดถึงดาวก็หนุนดาวนิวตรอนนี่แหละครับที่เขาว่ากันเขาคือนักวิทยาศาสตร์เขาว่านะส่วนลุงหอกว่าทีนี้ลุงหอกคือใครก็ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดไหนไม่เกิดที่กลางนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่นึกภาพสิครับทีนี้แม่ดำนาอยู่ใครเคยออกลูกรู้ดีคนไม่เคยออกลูกก็นึกภาพไม่ออกหรอกลุงหอกรอดตายมาไงมันเรื่องของแม่เขาลุงหอกไม่เกี่ยวใช่ไหมครับขณะแม่กำลังดำนาอยู่นะดินน้ำลมไฟมันก็ล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วตรงนั้นนะครับระหว่างร่างกายลุงหงอกกับธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่แรกเกิดแล้วจ้าถ้าชัดด้วยดีกว่าเห็นไหมล่ะยังไม่พอนะอุปโลกตัวเองสักหน่อยหนึ่งคือเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละครับพอใจไหมครับนี่คือคำตอบชัดๆเลยนะครับไม่ต้องอ้างอะไรด้วยทีนี้โอเคไหมนี่แหละที่บอกว่ามาจากดาวดวงไหนไม่ได้ดาวดวงไหนแล้วครับดาวโลกใบนี้แหละครับโอเคไหมอ่านฟังหืออ่านไปฟังเอาจอมาฟังนี่เอาจอมาฟังนี่แหละบังหน้ากล้องอ๋อปะโถ่มันบังหน้ากล้องโอเคเอาจอมาฝั่งนี้โดนคำสั่งแน่มาแล้วโดนผู้กับสั่งแล้วโอเคเข้าใจดีเนาะคุณณทิเบตเนาะขิมพาลีโอ้โหนามสกุลเนี่ยเอาละต่อไปอีกทีนึงมีท่านใดอีกปืดปืดปืดตามไปปืดปืดปืดตามไปมาแล้วจ้าลุงมีตาทิพย์ก็มองเห็นที่คนอื่นมองไม่เห็นใช่ไหมครับตอนลุงชวนเหรอตอนลุงโอ้ให้แปลภาษาอะไรเนี่ยลุงชวนคนอ๋อก็เห็นพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสู่ร่างกายของคนที่ลุงช่วยใช่ไหมครับลุงก็จะมองเห็นตับไตไส้พุงของคนที่ลุงช่วยใช่ไหมครับ ตับไตไส้พุงที่เขาว่านะหรือแม้แต่ท่านเห็นผมเห็นท่านโอเคนะผมเห็นท่านเดินดุยๆมาผมเห็นไก่เดินดุยๆมาขันสิ่งนั้นเป็นสมมติทั้งหมดเนี่ยฮะสิทธาคตเขาพูดกันอย่างนี้แหละ
ทั้งที่จับต้องได้เนี่ยครับเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็เป็นสิ่งสมมติทั้งหมดตับไตไส้พุงก็เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นโอเคไหมนั้นคำว่าตาทิพย์ไม่จำเป็นต้องไปรู้ตับไตไส้พุงมันจะเห็นโปร่งใสร่างกายมนุษย์เนี่ยมองไปจะโปร่งใสนั่นแหละครับเรียกว่าตาทิพย์ถ้าหากว่าไม่โปร่งใสไม่มีทางได้ตาทิพย์บอกให้กันนะยกเว้นก็พูดได้แต่ภาษาตาทิพย์จะมองเห็นอะไรเป็นโปร่งใสหมดนะครับจำเป็นภาษาลุงหงอกต้องจำนะครับถ้าหากว่าคิดว่าภาษาลุงหงอกนั้นมีประโยชน์กับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไม่สนตับไตไส้พุงไม่เกี่ยวรู้สิ่งเดียวคือมองเข้าไปแล้วโปร่งใสนั่นแหละนั่นแหละคือตาทิพย์เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปเห็นนู่นนี่นั่นแบบนั้นเขาเรียกว่าตาหาเรื่องนะตาหาเรื่องระวังนะเวลาเดินไปไหนก็จะมีผู้คนทักท้วงว่าอุ้ยมีใครเดินตามคุณมาโอ้ยสวยจังเลยหล่อจังเลยเนี่ยระวังให้ดีเราเจอหลอกนะครับเพราะฉะนั้นนั้นนะตาทิพย์เขาจะไม่พูดหรอกใช่ไหมครับเขาจะไม่เห็นดำเห็นขาวแล้วครับมันเกินดำเกินขาวโอเคไหมไม่เห็นยาวเห็นสั้นไม่เห็นใหญ่เห็นเล็กหรอกครับเพราะมันเกินดำเกินขาวเกินดำเกินขาวเกินยาวเกินสั้นโอเคนะเกินใหญ่เกินเล็กใหญ่เกินใหญ่เล็กเกินเล็กสุดเล็กประมาณนั้นนะครับโอเคนะพอได้นะทำไม่ได้ครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบทำนะเรื่องของอุทิศตาทิพย์นี่ได้หมดแต่เป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวของที่บอกอญินไตนะบอกทราบว่าอญินไตมันคิดเอาไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้อยู่ในหมวดของอญินไตเด้อสิบอกให้นะครับโอเคเนาะหวังว่าคงจะฟังทันคุณนาทิเบตแล้วโอ้นาทิเบตถามลึกจังเลยอัลไซเมอร์จะช่วยได้อย่างไรครับก็ลูกหัวจับหัวก็จะดีขึ้นมั้งอัลไซเมอร์ก็ลูกหัวจับหัวเมื่อวานยังมีคนมาจากสุรินทร์เมื่อวานใช่ป่ะเมื่อวานน่าจะใช่สิเนาะอัลไซเมอร์ล่ะเตรียมตัวจะไปสู่พาร์กินสันนะครับมือเริ่มสั่นแล้วใช่ไหมไม่รู้ญาติโกหงติกาเข้ามาเขาจะบอกเขาเองก็สองมือเปล่านี่ครับช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าหากว่ามันอยู่มากอยู่นานมันก็สูญเสียไปเยอะนะครับอย่าไปนั่งกินอยู่กินยาเลยครับพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอยู่แล้วโรคทั้งใบเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะใช้หยุดยาทําการเยียวยารักษาได้อยู่แล้วเขาก็พูดอยู่แล้วอย่าไปดื้อดั้นไปกินยาไปทําไมแล้วดื้อไปทําไมล่ะเขาก็พูดเขาอยู่แล้วใช่ไหมเออก็ยอมรับเขาอยู่แล้วว่ารักษาไม่ได้ จะถูรูดถูกลางไปทำไมล่ะใช่ไหมวิธีอื่นไม่มีเลยไม่มีทางเลือกอีกเลยต้องคิดต่อสิครับใช่ไหมทุกวันนี้ก็มาถึงโอ้จริงๆผมก็ช่วยคนมาเยอะนะไม่อยากจะพูดคุยเรื่องพวกนี้จนเกินไปแต่มันเวอร์แค่นี้ก็เวอร์แล้วเกินแล้วโอ้ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์มันก็เวอร์แสนเวอร์แล้วเสียงยังรักษาได้เลยพูดกันไอ้พวกปวดหัวตัวร้อนมากี่เที่ยวแล้วที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็เวอร์แสนเวอร์อยู่แล้วเนาะ เสียงคุณลุงฟังแล้วทำให้นอนหลับดีมากเลยครับโอเคก็ดีเสียงกะละมังตกเฉยศูนย์ก็มีฉายานะแต่ก่อนนี้ผมทำรายการวิทยุตีหนึ่งตีสองรายการเมียด่ากลางดึกรายการคนบ้ากลางดึกนั่นแหละก็ไม่ด่าได้ไงตีหนึ่งตีสองมันทำงานอยู่โอ้ยชาวบ้านเขาหลับนอนโกนกระอากราดเห็นนะพระศรีอานจะมาช่วยให้ดวงจิตกลับแดนนิพพานใช่ไหมครับโอ้ถามลึกขนาดนั้นใช่แล้วพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอานบางครั้งผมพิจารณาดูนะว่าเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าผมคิดของผมเองนะ
คำบอกคำสอนก็มีอย่างนี้ครับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีพระนามว่าสมณโคดมนะพระองค์พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งใดทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลมหาจักรวาลเยอะแยะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้นะครับเมื่อรู้ทั้งหมดก็มาบอกกับมนุษย์ชาวโลกใบนี้ว่าศักยภาพหมายความว่าสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้ทุกสรรพสิ่งมาบอกชาวโลก45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งว่าแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปความก็มีอยู่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นั้นมันจะบอกส่งต่อขยายไปเรื่อยมียุ่ยยาวไปถึง 5,000 ปีตอนนี้เราใช้มา 2,600 ปีเต็มๆแล้วก็แล้วกันยังเหลือ2,400 ปีนะมันจะหมดวาระคำว่าศักยภาพหรือว่าบุญบารมีก็ว่าได้อะนะบุญมันจะแผ่กับมนุษย์โลกไปเนี้ยทั้งหมด 5,000 ปีใช้มาแล้ว 2,600 ปีเต็มๆโอเคไหมครับเหลือ 2,400 ตรงนี้แหละครับนะพอถึงพอเกินไปกว่านั้นแปะมนุษย์เกิดมาทุกคนจะบรรลุธรรมโสดาบันหมดทุกคนแปลว่าทุกคนจะเลยศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ละมนุษย์จะถือศีลข้อเดียวอย่าเป็นเหตุให้สัตว์ทุกตัวเจ็บและตายมนุษย์ยุคนั้นจะไม่กินสัตว์กินแต่พืชพืชเป็นอาหารน้ำเป็นอาหารอากาศเป็นอาหารกินอยู่แค่นี้ร่างกายก็จะไม่เน่าไม่เปื่อยง่ายๆจะมีอายุยืดยาวยืนนานมากๆๆๆเป็นหลายๆหมื่นปีหลายแสนปีมันมนุษย์ยุคนั้นจะไม่แพร่พันธุ์กันไม่รู้จะแพร่มาทำแมวทำไมเพราะอายุมันยืดยาวยืนนานเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่ตายอ่ะเมื่อไม่ตายไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนะฮะไม่ต้องมีลูกหลานให้เท่าชราแก่ชรามาดูแลอีกก็มันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอ่ะมันตายยากนี่ดีกว่านั่นแหละครับยุคนู้นน่ะมักจะบอกว่าคือยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะเห็นไหมครับก็แปลว่าตัวจริงสองจริงตัวจริงเสียงจริงจะมาอยู่ในโลกไปเนี้ยต้องรออีก 2,400 ปีนะโยมตัวจริงเสียงจริงนะของแท้ๆจะมาถามว่าคอยไหวไหมทีเนี้ยเกิดหนึ่งครั้งทุกนะพี่เอ๋ยถ้าหากว่ามีอายุ100ปีเกิดตาย24ปีนะครับเอ้ย24ครั้งนะครับเกิดแต่ละครั้งมีอายุ100ปี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 เนี่ยเวียนตายเวียนเกิด24ครั้งเนี่ยการเกิดทุกครั้งนะทุกทีนะคำถามมีว่าแล้วจะเกิดไปทำไมวะเกิดเป็นทุกข์เอาชาตินี้มันสิ้นสุดท้ายไม่ดีกว่าเลยไหมก็มาลงเอยชาตินี้แหละไม่มีหาให้มีซะสิ่งของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยไม่พอหาให้มันพอซะใช่ไหมครับถ้าใครคิดได้เช่นที่ว่านี้จำเป็นด้วยหรือต้องมีลูกทีเนี้ยจะมีไว้ทำไมจะให้ลูกมาเลี้ยงดูปูเสือเหรอคิดถูกหรือคิดผิดงี้ดีกว่าเมื่อ60ปีที่ผ่านมาคิดได้ครับแบบนี้ในรุ่นพ่อผมเนี่ยผลิตลูกมาทั้งหมด7คน8คนเนี่ยเวลาท่านเช่าเท่าชะลาแก่ชราลูกหลานจะได้ดูแลเลี้ยงดูมันก็ถูกยุคนั้นมันก็ถูกยุคนั้นมีมดมีหมอที่ไหนแล้วอยู่กับธรรมชาติแท้ๆเลยใช่ไหมครับเจ็บก็ธรรมชาติป่วยก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาติใช่ไหมการตายแบบตายช้าตายอยู่บนบ้านเรานี่แหละครับจะตายทำไมที่อื่นใช่ไหมยุ่นนั้นก็มีพร้อมความตายก็จะไม่ก็จะไม่กลัวตายหรอกครับเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ได้ก็ลูกหลานก็ดูแลกัน
ไม่มีหมดไม่มีหมออยู่แล้วยุคนั้นถึงมีก็งั้นงั้นแหละโรงพยาบาลไม่มีมีแต่สุขศาลารู้จักสุขศาลาไหมนะเห็นไหมรุ่นพ่อผมยิ่งรุ่นปู่ผมเนี่ยยิ่งไม่มีเลยเข้าใจไหมครับก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นยุคหลังมานี่วิทยาศาสตร์เข้ามากรอบครอบงำหมดครอบงำหมดดีขึ้นไหมล่ะทีนี้สุขภาพมนุษย์เรานะครับยิ่งโรงพยาบาลมากแต่ตระยิ่งหมอมากแต่ยิ่งโรคมากใช่ป่ะเอาจริงยิ่งหมอมากยิ่งโรงพยาบาลมากยิ่งโรคมากสุดท้ายก็เป็นโรคเรื้อรังกันหมดทีนี้จะไปต่อได้ไหมชีวิตต้องคิดอย่างนั้นนะเวลาคิดนะกลับมาธรรมชาติดีกว่าพี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบไม้เป็นยาเนี่ยไม่ดีกว่าเด้อนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าพระศรีอานจะมาช่วยให้ดวงจิตกับแดนพระนิพพานใช่ไหมไม่ต้องรอตรงนั้นกันใช่ไหมครับตรงคำสอนพุทธศาสนาปัจจุบันนี่นะครับพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี่มาใช้มันก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วพอชาติแล้วเข้าแดนนิพพานนั่นเองไปรอนู่นจะไปทำไมล่ะชาตินี้ก็ทำดีละชั่วไปสิครับทำใจให้สงบทำได้ไหมล่ะเวลาอะไรเข้าหูปุ๊บเนี่ยโวยไม่วืดไหมทีนี้เข้าตาปุ๊บเดี๋ยวโวยไหมทีเนี้ยโกรธไหมทีเนี้ยเห็นไหมฮะเข้าหูก็นิ่งสบายหายใจเป็นปกติไม่ดีกว่าเด้ออย่างเงี้ยคุมสภาพสภาวะนี้ให้อยู่เอาไว้ก็แล้วกันแค่นี้ก็มีความสุขประจำวันประจำเวลาประจำเดือนประจำปีแล้วแต่มีข้อแม้นะมนุษย์มันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะมันต้องประกอบอาชีพไปด้วยใช่ไหมล่ะประกอบอาชีพคือทางโลกเราคือโลกตัวเรามันคือโลกต้องการให้โลกไม่ได้อยู่นานเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นี่เขาเรียกว่าสมมติสัจจะก็อยู่ในกรอบนี้เองนะฮะนั้นใช้สมมติให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติย้ำใช้ตัวสมมติให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดนี้แค่นี้มันก็โอ้โหคิดให้มันได้แค่นี้อย่างนุ่งห่อคิดได้สบายมากจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมสิ่งใดๆแล้วก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงในแต่ละวันในแต่เวลาแต่ละนาทีใช่ไหมครับแต่อย่าลืมหายใจไว้ก็แล้วกันเนี่ยมาไปนู่นเวลาไปคุณนบดินโอ้โทษคุณนทิเบศโทษทีโอเคนะตกลงพระศรีอาริยพระศรีอานคือพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละเอาไว้ในใจก็พอปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาปัจจุบันนี้นั่นแหละก็เสมือนหนึ่งเข้าถึงพระศรีอริยเมตไตรใช่หรือเปล่าเสมือนหนึ่งเข้าถึงจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังก็ได้พุทธกะใช่ว่าศักยภาพของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ต่อยไปทีทั้งหมดรวม 5,000 ปีโอเคไหมนี่มัน 2,500 ปีก็ครึ่งพุทธกาลใช่ไหมฮะ 2,500 มันผ่านไปแล้วนะนี่มัน 2,600 แล้วนะโอเคไหมวิธีคิดนับพศ1เนี่ยพศแปลว่ามาจากคำว่าพุทธศักราชมันก็แปลว่านับวันที่1เดือนที่1หรือปี1หรือว่าปีแรกเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับแต่ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยมันถอยหลังไป45ปีนับแต่วันที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองต้องบวก45ปีเสมอนะครับพ.ศ.ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นขณะนี้พ.ศ. 2562 62นะบวกไปอีก45ปีนะครับ62 60อีก40มันก็เป็น600เข้าไปแล้วนะใช่ป่ะ
หรือใครจะว่าไงมัน600ปีกว่าไปแล้วก็อธิบายได้ว่าศักยภาพของพระศรีเมตไตรเนี่ยนึกซิว่ามันอยู่การข้างหน้าโอเคแล้วครับเขาก็แผ่รังสีมาให้เขาแผ่มาให้ใครจะตอบรับได้ล่ะก็คนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ปัจจุบันเนี่ยจึงจะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แปลว่าสวนทางมันโอเวอร์แลปกันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้มันก็พันกันเดี๋ยวพากันไปก็แปลว่าทั้งทางโลกกับทางธรรมมันจะพันไปด้วยกันลุงงองนี่กำลังแชร์เรื่องของทางโลกและทางธรรมให้อยู่เวลานี้กำลังแชร์ให้อยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมไม่ลุงงองไปรู้ตรงนั้นก็เพราะลุงงองสิทธัตถาคตน่ะผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกใช่ไหมมีแล้วจึงมาเล่าให้ฟังจึงไม่ใช่สองสิบฝ่ามือแล้วสองก็เอาเหตุผลตรงนี้ละมั้งพอใจไหมเหตุผลอย่างเงี้ยมันเรียกว่าต้องใช้ตรรกะอื่นหรือเปล่ามันไม่จำเป็นนะสรุปก็แล้วกันนะว่าถ้าหากว่าพระศรีอมิตรัยมีจริงตามคำสอนร้อย 2,400 ปีความจริงศักภาพมันแผ่มาดันมาก็จะมาครับตอนนี้ก็ดันไปพระทุกองค์เดียวนี่ก็ดันไปใครก็ตามที่ได้รับความจริงสามประการพระทุกองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตาม8มี8ข้อเนี่ยมรรคมีองค์8มันก็จะสวนทางไปก็แปลว่าโอเวอร์แลปกันก็แปลว่าคนเรานี่แหละครับนะมันจะเข้าไปเองเพราะสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วโอเคมั้ยครับถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วสแตนบายอยู่แล้วพูดถึง 2-3 บริบทนะพูดถึง 2-3 กรองอย่าง1ศักยภาพองค์เสียเป็นอะไรแผ่มาก็บำเพ็ญมา16สงไขยแสนมหากัปนะก็ใช้เวลายาวนานนะครับกว่าจะมาโลกใบนี้พอนะบัดนี้เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยแล้วที่มาแล้วก็แผ่มาแล้วแล้วมาตั้งเป็นกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยเกินกึ่งพุทธกาลนะเกินกว่า 2,500 ปีเนี่ยตัวที่มันเกินเนี่ยก็แผ่มาให้แล้วและหรือพูดในด้านนี้โอเคตรงนี้ก็ผ่านไปล้ำไปตั้งนะล้ำตรงนั้นไปแล้วนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมนั่นแหละง่ายจะตายไปโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยล้ำไปแล้วร้อยจ้าเห็นไหมฮะโสดาก็รับเต็มๆเลยครับนะสกิทาก็รับเต็มๆเลยครับอันนาก็รับเต็มอรหันต์เขาเปิดประตูนิพพานให้เรียบร้อยพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไปครับประตูนิพพานไม่เคยปิดแต่ไม่รู้เลขมากนะครับประตูนิพพานไม่เคยปิดนี่ภาษาลุงงอกนะใครจะเป็นคนเปิดคำตอบชูแซ่ต่อรองใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำดีหนีชั่วทำใจให้เป็นกลางหรือใจสงบรู้จักจิตพัฒนาจิตให้ใสบริสุทธิ์นั่นแหละครับเป็นผู้ที่เขาเปิดประตูพระนิพพานมีไหมบ้านท่านมีไหมครับใกล้บ้านท่านมีไหมครับมีเราบอกหน่อยนะไม่ใช่เราจะไปกราบให้มันถึงที่ถ้ามันมีไม่ใช่นะครับถ้าไม่มีก็ฟังลุงหอกไปเรื่อยก็แล้วกันลุงหอกก็เล่าสู่ฟังไปตามบทบาทของลุงหอกโอเคไหมครับถ้ามันไม่มีก็แล้วไปถ้ามันมีก็บอกมาก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะจะรู้กันทีหนึ่งจบข่าวนะพี่นะผ่านไปนะก็มีแต่ภาษาละมั้งพระนิพพานเนี่ยจำมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านี่ผมรู้หมดแหละโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานความว่างปรมัตถ์พระอ้าวเพื่อนผมตีมือได้มาย้ำนะเพื่อนผมสองครั้งนะวันนี้พูดเรื่องนี้สองครั้งนะเพื่อนผมคือจิ้งจกนะจิ้งจกเป็นเพื่อนผมนะให้ดูไว้โอเคผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตนเองและลูกชายพ่อลูกเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันผมเกิดขึ้น15ค่ำเดือน10ส่วนลูกชายเกิดแรม8ค่ำเดือน10เมื่อตอนลูกเป็นเด็กอยู่ด้วยกันจะมีเหตุให้เจ็บตัวอยู่ตลอดเวลานอนอยู่ด้วยกันตะขาบกัดทั้งพ่อและลูกนะโดนแตนต่อยใบหูลูกชายดิ้นจนเกือบหลุดมือ
ต่อมาลูกชายอายุได้5ขวบ4ขวบ5ขวบผมก็เกิดเจ็บป่วยโดยหมอให้ความเห็นว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบและมีอาการชักร่วมด้วยช่วยกันกินยามาร่วม15ปีมารู้จักลุงหอกและกรรมการตามไทเทนแมนแนะนำทุกวันนี้ผมไม่กินยาเลยสักตัวเดียวห่วยมันก็ดีเถอะแหละก็ดีขักเถอะวะปัดโทดีใจด้วยครับมันถึงเวลาผมว่านะถึงเวลาจะได้มีสิ่งนี้นะครับก็ยินดีด้วยทุกคนนั่นแหละครับที่รู้จักรักษาตัวเองนะครับมันไม่พึ่งอะไรไม่ได้แล้วครับหน้าวันนี้พึ่งอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะถ้าผมจะบอกว่ากฎหมายพึ่งไม่ได้เนี่ยมันก็กระไรอยู่เนาะผู้ใช้กฎหมายพึ่งไม่ได้ตั้งแต่หัวแถวถึงกลางแถวต้นแถวต่างพิจารณาดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ากฎหมายพึ่งไม่ได้สังคมจะอยู่ไงทีเนี้ยใช่ไหมครับคนที่ทำหน้าที่วินิจฉัยเรื่องตัวบทกฎหมายมันเห็นลักลั่นกันเห็นจ่าๆกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ไม่ได้นะนะที่มันอยู่ได้กันทุกวันเนี่ยเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมที่พวกเราเจ้าค่อยอยู่ด้วยกันในสังคมแบบไทยๆเนี่ยมันพึ่งได้ตรงนั้นนะครับผมเป็นคนวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มากนะบอกให้ทราบว่าเห็นอย่างนี้อย่าบอกนะผมวิเคราะห์ทุกเม็ดนะครับเศรษฐกิจก็คือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยครับชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยมันไปไม่รอดจริงๆนะมันก็เป็นหนี้แต่ว่าจะพืชครับมนุษย์มันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อะนะแค่กินมันจะแย่งอาหารกันกินอยู่แล้วจะแย่งแผ่นดินกันอยู่อยู่แล้วมันจะไปถึงแย่งแผ่นดินกันอยู่กาลยุคมันจะเกิดมันถึงเวลามันหรือเปล่าครับเป็นคำถามนะครับไปถึงเวลาหรือเปล่ามาถึงวันนี้บ้านเมืองมันมีหลักมีแกนของมันอยู่เพราะมันเป็นธรรมชาติแต่คนในบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีหลักไม่มีแกนมันเป๋ไปเป๋มาตรงนั้นถ้าหากที่มันน่าเกลียดแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับเพราะอำนาจมันเข็นฆ่านะอำนาจคือเข็นฆ่านะบอกให้ทราบไว้อำนาจอย่าไปคิดมากคำว่าอำนาจคือเข็นฆ่ามันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเป็นพันปีไปแล้วอำนาจนะเข็นฆ่าทั้งหมดประวัติศาสตร์มนุษย์คนที่จะมีอำนาจเข็นฆ่ามาก่อนทั้งสิ้นเอาป่ะเถียงไหมเนี่ยเถียงลุงหอกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่มีการเข็นฆ่าในฐานอำนาจก็นู่นยุคสุโขทัยนู่นนะครับนั่นแหละมัน800ปีพันปีกันมาแล้วสุโขทัยนั่นแหละครับยุคนั้นน่ะคนที่มีอำนาจไม่ใช่ได้มาโดยการเข็นฆ่าพอเวลามาถึงอยุธยานี่มาแล้วครับเข็นฆ่าอำนาจนี่แหละพูดดังๆยังได้ด้วยทุกวันนี้เป็นไรไปแล้วอำนาจได้มาด้วยการเข็นฆ่าแล้วมันอยู่ไม่ยืดทีเนี้ยเพราะว่ามันจะถูกธรรมชาติเล่นงานนะธรรมชาติมันคืออะไรที่เนี่ยผมเนี่ยพูดจังนะฮะสามสหายก็ทำงานอยู่นะของให้รู้ให้นะครับเออสามสหายคือใครพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาส่งมาตั้งนานแล้วรู้ไหมเออส่งมาช่วยอะไรไม่ช่วยคนทำดีหนีชั่วเออคนช่วยมาช่วยในกลุ่มของสาธุนี่แหละให้รู้ไว้บอกให้ทราบไว้พญานาคกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแยกออกจากกันที่ไหนแล้วพญานาคกับพระพุทธเจ้าแยกจากกันไม่ออกนะบอกให้ทราบไว้นะครับใช่ไหมแต่ก่อนนี้ก็มีบริวารหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยครับต่อไปนี้นะใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขหลักทำคำสอนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ว่ากัจฉาโลกสามสหายก็จะช่วยเองไม่ต้องห่วงแล้วครับอันนี้คำพูดลุงงอกถิดขอได้ผิดแต่พูดเดียวให้มันจบซะ
ง่ายดีนะไปให้ใครมารับผิดแทนเลยใช่ไหมฮะถ้าทำชั่วก็สามสหายเขาเล่นงานเขาเล่นตั้งกลางวันคืนด้วยครับกลางคืนมันก็นอนไม่หลับบอกให้ก็ได้สามสหายก่อกวนอยู่เสียกินไม่ได้นอนไม่หลับมันจะไปได้กี่น้ำมนุษย์อย่างที่รู้นะจริงต่อให้มีอำนาจเยอะแยะก็อยู่ไม่ได้หรอกมันสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกอำนาจยังสู้ธรรมชาติไม่ได้อำนาจโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะบีบรัดของมันเองแต่อำนาจเหนือนั่นคืออำนาจโดยพระธรรมนู่นน่ะคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าสิ่งเดียวกันก็อำนาจโดยพระเจ้านู่นแหละเดอะก๊อดเนี่ยหนึ่งเดียวนะหลายก๊อดไม่เอานะหลายก๊อดมันวุ่นนะก๊อดก็ต้องเดอะก๊อดอย่างเดียวเข้าใจไหมไปนู่นแหละเวลาไปเนาะไปเรื่อยๆครับนี่คำถามอีกต่อมาเลยนะครับอยากจะกลับแดนนิพพานได้จะต้องเกิดเป็นคนจึงจะกลับแดนนิพพานได้ใช่ไหมครับเกิดเป็นสัตว์กลับไม่ได้ใช่ไหมครับถามตัวเองก่อนนะทีนี้เป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็แค่นั้นเองถ้าเราเป็นมนุษย์มันต้องพูดถึงสัตว์เอินมันไปต่อไม่ได้เรายอมแล้วตัวเขาเดินคือสัตว์แต่เป็นสัตว์มนุษย์นะโว้ยนะโว้ยดังๆหน่อยแล้วโว้ยกูคือสัตว์มนุษย์นะโว้ยเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงนะวะเหนือกว่าเทวดาเทพผมนะโว้ยเงี้ยต้องจับตัวเหนือกว่าเทวดาเทพผมเงี้ยบอกมาเยอะเทวดาเทพผมเนี่ยจะจัดการเองตัวไหนมันแน่ๆเนี่ยไปนู่นเนี่ยมาลงงอกคุยเลยนะอย่าเชื่อดีแล้ววันนี้มีจออย่าเชื่อนะมีภาษาในกำกับเอาไว้อยู่อย่าเชื่อนี่มันดีมากก็เลยภาษาป้องกันตัวเองเนี่ยภาษาอย่าเชื่อนี่ด้วยใช่ไหมที่พูดอย่าเชื่อว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งก็สูบไม่เห็นนี่นี่เป็นมะเร็งที่ไหนเราเชื่อมันแล้วก็แย่สิครับเชื่อกันมากี่ปีแล้วทุกวันนี้แอบก็เป็นมะเร็งวัณโรคมะเร็งก็จะเลิกพูดตั้งนานแล้ววัณโรคยังมาพูดอีกเหรอตายโอ้ไม่จบหรอกครับย้อนไปที่เดิมอยู่จนได้แหละครับไม่ว่าอะไรก็ตามทีตายเพราะอะไรดาราน้ำส้มใช่ไหมน้ำส้มตายไปแล้วเนี่ยน้ำเขียวเหลือหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าสุดท้ายก็อะไรล่ะอะไรนะวันนรกในจมูกโอ้ยนี่แบกไกลคนพูดนี่เดี๋ยวก็ตายหรอกจริงรู้อดีตหมดย่อมรู้อนาคตหมายถึงรู้ตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องครับรู้อดีตเราหมดจะรู้อนาคตเขาหมดวิธีคิดนึกก่อนว่าเป็นวงกลมวงหนึ่งออกมาวงกลมนะวงกลมนะโอเคนะวงกลมนะถ้าเราอยู่ตรงกลางของวงกลมนี้ปุ๊บเรารู้อดีตหมดก็คือลากเส้นแล้วสมัยนี้ไปรู้อดีตหมดก็แปลว่าเลยอดีตเลยนอกเส้นวงกลมมันก็รู้อนาคตหมดเห็นไหมครับเห็นไหมวิธีเพื่อสรุปคิดอย่างนี้คิดให้ได้แบบนี้ก็จะรู้รู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งอนาคตตัวเองโอเคไหมครับอย่าไปมุ่งรู้อนาคตผู้อื่นรู้อดีตตัวเราหมดเราจะรู้อนาคตตัวเราเองหมดเห็นไหมลุงหงอกรู้อดีตของลุงหงอกหมดแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยเอาสิงานนี้โอเคไหมไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนอีกแล้วทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวอดีตทั้งหมดโดยตายหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาคือความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ต้องพูดถึง มรรคแปดข้อไม่ต้องพูดถึง นั่นคือเรื่องราวอนาคตโอเคไหมครับอนาคตอ้าวทำดีหนีชั่วนั่นแหละครับทำใจสงบนะครับโอเคไหมนั่นคือเรื่องราวอนาคตชัดเจนไหมครับสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าดับไปหรือว่าตายไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหม
นี่สัมมาทิฏฐิคิดอยู่ในกรอบนี้ถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิคือถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำไว้เลยครับหรือกฎธรรมชาติที่ว่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมจบเห็นไหมเอาตรงไหนผมถนัดเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเพราะมันคืออันเดียวกันกฎธรรมชาติกับกฎการเปลี่ยนแปลงอันเดียวกันเห็นไหมกฎแห่งกรรมมันคือแนวทางพุทธศาสนาเห็นไหมครับพอไหวไหมครับแต่ผมยึดธรรมชาติเป็นหลักศาสนายังเป็นรองนะฮะรู้ไหมศาสนาเป็นรองฮะเข้าใจไหมครับธรรมชาติเป็นหลักศาสนาเป็นรองพุทธศาสตร์เป็นแม่แบบโอเคไหมครับคือศาสนาพุทธเป็นแม่แบบเป็นแม่บทไหนมานี่ภาษาลุงออกแหละจำแนกให้ฟังกันอย่างนี้ไหวไหมพี่ไหวก็เดินต่อเดินต่อก็ต่อไปโอเคนะคุณสุขเกษมใช้ได้ครับถูกต้องครับรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดเพราะนั้นรู้จักตัวเราไม่ต้องไปไหนเราคือใครลูกใครหลานใครไม่รู้ใช่เหรอไม่รู้คือกำพร้าจะไม่รู้เนาะถึงจะกำพร้ามันก็มีไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีจะรู้ไหมล่ะครับพัฒนาจิตให้มันได้สิครับรู้แน่นอนด้วยหน้าตาพ่อแม่ท่านเป็นยังไงปู่ย่าตายายท่านเป็นยังไงรู้ได้ไงด้วยเพราะว่ามันเป็นสายทานที่เข้ามาเนี่ยมันจำเป็นต้องให้รู้เรื่องนี้แม้ว่าชีวิตจริงไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เคยเห็นแต่ปู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาแต่พ่อแม่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆเรามาจากพ่อแม่งั้นเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เห็นพ่อแม่แต่ต้องปฏิบัติให้ได้นะทุกสมุทัยนิโรธเห็นยังไงไม่เห็นตามระเบียบเลยอ่ะเห็นไหมล่ะท้าด้วยที่ว่าเนี่ยนี่เขาบอกก็รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดถึงตัวเราเองทั้งชาตินี้และชาติอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยมันเป็นอยู่ในหลักธรรมคำสอนศาสนาคือทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าจะต้องเข้านิโรธสมาบัติให้ได้แปลว่าต้องได้ญาณอย่างรู้เมื่อได้ญาณรู้แล้วก็แปลว่าได้ฌานสมาบัติฌานนี่แปลว่าปัญญานะครับจะมีปัญญาอย่างรู้ถอยหลังห้าดีก็คือจะไปล่วงรู้ของภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพบุพกรรมบุพเพนิวาสโอเคไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นแหละครับต้องมีตาเป็นทิพย์ครับจะรู้ตรงนั้นได้ตาไม่ทิพย์ไม่มีทางตาทิพย์ก็คือตาจะต้องเห็นความสว่างในความมืดซะก่อนอยู่ในความมืดเห็นความสว่างก่อนความสว่างที่ว่าคือจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในขณะที่เราตาอยู่ในท่ามกลางความมืดความสว่างพอถามแบบโลกความมืดที่ไหนมันจะมีความสว่างไม่มีหรอกในโลกเนี้ยเอ้าก็คนมันไม่ตาไม่ทิพย์จะไปรู้ได้ไงล่ะคนตาทิพย์มันรู้ได้แน่ก็แล้วกันนะคำว่าตาทิพย์มันก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาต่อใช่ไหมครับมันจะหนีไปไหนล่ะโยงไปโยงมาผิดที่ไหนแล้วที่ว่าเนี่ยไม่มีผิดไม่รู้แต่ผมไม่เอารายละเอียดมาให้เฉยหรอกมาทำไมเยอะขี้ฝุ่นเราให้ฟังแค่จุดประกายสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอละมั้งประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตาทิพย์จะไปล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองหมดนะครับใครกันใครจะมีญาณอย่างรู้ได้ไปไกลโสดาบันสมมุตินะครับชาติที่แล้วมาอย่าไปคิดมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมากี่ร้อยปีมันปีแสนล้านปีก็ช่างหัวมันคิดเป็น 100% ไปเลยโสดาบันเนี่ยจะย้อนอดีตชาติตัวเองได้ถึง 25% 25ภพชาติอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวเลขอุปมาผมไม่เฉยนะครับสกิทาคามีจะไปล่วงรู้อดีตชาติตัวเองถึง 50% อนาคามีจะไปล่วงรู้อดีตชาติตัวเองถึง 75% หรือมากกว่านั้นอีกอรหันต์จะไปรู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดเลยเป็นตัวเกิดตัวแรกเลยเห็นไหมครับลุงออกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่เฉพาะลุงออกนะคำพูดต่อไปนี้เหมือนกับลุงออกคนเดียวนะคนเดียวไม่เกี่ยวนะลุงออกกับนายจูมและนางคามีก็แปลว่าพ่อแม่ลุงออกปู่ย่าตายายผมเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าปู่เลยย่าเนี่ยเห็น
ตากับยายไม่เคยเห็นเลยถามว่ามีไหมมีแน่นอนนี่มันจะรู้ได้ไงเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ตรงนั้นก็ได้งั้นลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสาคณญาติของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวนะคนเดียวนะฮะเกิดพร้อมกันผมเป็นคนที่เกิดกับพ่อกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมนะ เกิดพร้อมกันเกิดมานานตั้งเท่าไหร่เกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้เอาตอนนั้นเลยว่าไม่มีหรอกครับยกเว้นลุงงอจะเขียนให้อ่านยกเว้นลุงงอจะเขียนให้อ่านมันไม่มีหรอกก็เพราะงี้มันถึงแปลกไงแปลกแล้วจริงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้จริงเนี่ยยังจริงของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวที่นี่นี่ภาษาลุงงอทั้งนั้นที่พูดเนี่ยพูดมาไว้ตั้งเยอะตั้งนานแล้วด้วยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อวานก็ยังพูดไม่ใช่เลยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อวานตอนเย็นน่ะสองทุ่มใช่ไหมครับก็ยังพูดอยู่ใช่ไหมของจริงเพียงสิ่งเดียวเจอไม่ได้ของจริงที่ว่าของจริงที่ว่านี่คืออะไรค่าของที่ที่ว่านี่มาไปนู่นไปใหญ่เลยสุดท้ายก็มันก็ไปตรงนั้นใช่ไหมครับทีนี้พอเวลารู้อดีตหมดก็รู้อนาคตหมดของตัวเองเนี่ยอย่าไปเอาอนาคตผู้อื่นมาใช้ใช่ไหมครับใช่ไหมใครทายอนาคตผู้อื่นเนี่ยแย่ทุกรายทุกวันนี่ไม่เชื่อคอยดูเถอะใครไปทายอนาคตผู้อื่นน่ะแย่ทุกรายกลุ่มไหนเอาไม่จะบอกกลุ่มหมอดูนั่นแหละพอแล้วนะพี่หมอดูหมดยุคแล้วนะพี่ทุกวันนี้ทำไงจะให้ทุกคนรู้จักเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองนั่นที่เป็นหลักทุกวันนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับใครก็ตามที่พร้อมที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็มาด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราดอททีวีนี่สถานีธรรมชาติธรรมชาติเสียงผมนี่มันจะขนาดไหนว่าไรว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแก่เจ็บมันเจ็บมันปวดก็มาประมาณนั้นครับเข้าใจไหม30พระพรหมที่เขาเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับหรือว่าได้แค่เห็นแต่เอามาใช้อะไรไม่ได้ไอ้ผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้หรอกครับเอ้ยคุณเต่าเอ้ยอย่าคิดมากให้มันกองในตำราก็จบแล้วนะใครมันก็ไปย้อนแย้งตำราไม่ได้มีตุงหนองเนี่ยจะเผาตำราทิ้งให้ดูยกไปจะเขียนให้ใหม่นะถ้าผมเขียนผมก็ไม่เขียนแล้วสอนอยู่รูปภูมิเขียนไม่ทำแมวทำไมเสียเวลาผมมนุษย์เกิดได้ยังไงงี้ไม่ดีกว่าเลยเกิดจากไหนเกิดไปแล้วนานกับเท่าไหร่ไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมสิ่งที่มีชีวิตคืออะไรเงี้ยไม่ดีกว่าหรือไปรูปแบบนี้มันจะดีกว่าตั้งเยอะตั้งแยะอุ้ยคนไหนอ่านก็คือมานั่งอ่านก็เป็นชีวิตใช่ไหมชีวิตนั่งอ่านชีวิตอยู่จะดีไปไหนแล้วนะลูกก่อนจะเขียนพวกนี้เวลาจะเขียนนี่ครับสามเสียพบทุ่มเนี่ยเอาไว้อ้างถึงมันเป็นตำราโอเคไหมครับเอาว่าไม่ได้อ้างอิงนะผมไม่เคยใช้อ้างอิงจริงอ้างถึงน่ะได้ยกย่องไปอ้างถึงน่ะได้เปิดตำราใส่ด้วยก็ได้ใส่อยู่ที่ไหนวะอยู่ไหนไม่ได้เก็บซะอีกแล้วแดนนิพพานจะมีพระอรหันต์อยู่กันมากใช่ไหมครับไม่มีแดนนิพพานไม่มีพระอรหันต์อยู่ที่นั่นอย่าลืมนะพระอรหันต์คือภาษานะอย่าลืมนะคำว่าพระอรหันต์คือภาษานะแดนนิพพานไม่มีภาษาไหนมานี่คือคำตอบ ไม่ร้อนไม่เย็น ทุกข์กับสุขง่ายๆในโลกทุกข์กับสุขมันร้อนก็เป็นทุกข์แล้วเย็นก็เป็นสุขแล้วเห็นไหมครับนิพพานไม่ร้อนไม่เย็นแปลว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเอาความหมายมาใช้คำว่าพระนิพพานอย่าเอาภาษาเอาภาษาไม่จบ เอาความหมายไม่ทุกข์ไม่สุขทำยังไงจะไปถึงตรงนั้นได้ทำดีให้สุดขั้วหนีช่วยสุดขีดทำใจให้สงบก็คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจอุเบกขา
เดี๋ยวมันหลุดแป๊ะมันไปเองครับหลุดแป๊ะเองหลุดแป๊ะเองเชี่ยชั่วชะเองนะครับจบใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางโอเคไหมครับจุดนี้เอาให้อยู่นะครับถ้าอยากได้อย่าโมแต่ถามเมื่อเราอธิบายแล้วก็พยายามทำนะครับแล้วถามแล้วก็ไม่ทำไม่ค่อยพิจารณามันก็ไม่ได้มันก็เป็นคำถามแบบเปลืองคำถามผมตอบผมไม่อั้นอยู่แล้วครับถามมาไงผมก็ตอบได้ทั้งนั้นแหละของพวกนี้หลับตาตอบด้วยเดี๋ยวซ้ำไปผมไม่อั้นอยู่แล้วคำตอบสำคัญว่าท่านจะเปลืองคำถามหรือเปล่าต่างหากเห็นไหมถามจนเปลืองสุดท้ายสับสนตัวเองหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ค่อยๆแกะกล่องกันนะครับค่อยๆแกะไปแกะมาถ้าต้องเสียอันไหนเกิดก่อนกันครับตอบเลยนะฮะธาตุไฟครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดครับธาตุไฟคือพระเอกนะครับพระเอกของเรื่องคือธาตุไฟนะฮะธาตุไฟคือความร้อนโลกวันนี้กับดวงอาทิตย์อะไรมันร้อนดวงที่มันร้อนใช่ไหมนำมาจากดวงที่ทั้งหมดครับนั่นแหละธาตุไฟมาจากตรงนั้นเองครับการควบคุมทั้งสีดินน้ำลมไฟหรือการบรรลุธาตุทั้งสีได้จำเป็นต้องอรหันต์ไหมครับอรหันต์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอรหันต์อย่างเดียวจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ธาตุทั้งสีนั้นมันมาจากคำนี้ครับพื้นฐานของคำว่าบัญญัตินะฮะพื้นฐานของคำว่าพระโสดาบันนะครับเขาก็บอกว่าเวลาทำสมาธิแล้วมันจะเกิดภาวะปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตาปิติคือขนลุกขนพองอย่าคิดมากถ้าทำสมาธิไม่มีขนลุกขนพองมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันไม่ถึงอะไรหรอกถ้าขนลุกขนพองมีส่วนจะได้รับทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยไม่ใช่ได้หมดทีเดียวนะขนลุกขนพองทีนิดสองน้อยทีน้อยสองนิดทีนิดสองน้อยสะสมไปบุญมันปิติขนลุกขนพองนะจำด้วยสุขเอกคตาฟังครับว่าสุขภาวะหนึ่งมันจะขึ้นมาโอ้โหมันจะตัวเบาลอยเหมือนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละฮะภาวะสุขอย่างนั้นอะภาวะสุขที่บอกว่าแตะภาวะพระนิพพานได้แล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเลยใช่ครับทั้งหมดนี่มันมาจากคำว่ารวมแล้วทั้งธาตุทั้งสี่ได้ก่อนเป็นเอกคตาธาตุทั้งสี่เอกคตาแปลว่ารวมธาตุดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่าอัตราส่วนต้องหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นครับจึงจะเป็นเอกคตาได้เห็นไหมครับทั้งหมดก็คือร่างกายเราทั้งสิ้นเห็นไหมนั้นก็จะรู้จักร่างกายของเราเองเนี่ยภาวะนี้แหละสภาวะนี้ภาวะนี้แหละจะเรียกเต็มปากเต็มคำว่าผู้ใดก็ตามเข้าถึงภาวะนี้ได้รับพระเจ้าโสดาบันแง่แง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยทีนี้คนที่ได้ภาวะโสดาบันหนึ่งต้องรักษาตัวเองได้โรคภัยไข้เจ็บนี้ไปไกลจับของแข็งมีประโยชน์หมดเช่นจับใบไม้เป็นยาได้หมดทุกใบด้วยนะพืชเป็นยาที่ลุงออกพูดเป็นประจำนี่คือตรงนี้เองโอเคไหมต่อไปถ้าหากบรรลุธรรมในระดับสกิทาคามีน้ำเป็นยาด้วยถ้าบรรลุธรรมในระดับพระอนาคามีลมเป็นยาได้ด้วยอากาศเป็นยาเอาเสียเอากบันเสียรักษาตัวเองนี่แหละครับไม่ต้องไปรักษาใครถ้ารักษาใครด้วยก็ยิ่งดีประมาณนั้นครับใช่ป่ะครับถ้าเหนือไปกว่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยทีนี้นี่เป็นต้นพอจำแนกได้ไหมครับผมว่าผมชัดนะต้องแปลไหมต้องแปลอีกไหมครับไทยเป็นไทยอีกไหมครับไม่ต้องแปลมั้งอุ้ยภาษานี่มันก็เก็ตอินทูแล้วนะครับไม่ต้องแปลเลยอ้างถึงหน่อยเดียวนะครับเอาตัวเราเป็นตัวอ้างอิงได้เลยอ้างอิงจากตัวเราเมื่อเวลาทำได้จริงใช้ตัวเราเป็นฐานอ้างอิงชัดเจนที่สุดโอเคไหมครับนี่
คุณอะไรล่ะเนี่ยคุณเซฟิโรโอเคครับยินดีด้วยครับต้องงั้นสิฮะจักรวาลเรามีพลังงานควบคุมอยู่ใช่ไหมครับจึงทำให้ดวงดาวไม่ชนกันอธิบายชนกันเพราะมีช่องว่างกั้นอยู่ช่องว่างคือค่าคงที่มันมีแรงมากมายมหาศาลนะฮะมีพลังทั้งยันทั้งอะไรต่างๆสารพัดค่าคงที่อวกาศเป็นตัวกั้นเนี่ยแหละครับนะเช่นทำไมดวงจันทร์กับโลกเรามันจึงไม่ชนกันเออทำไมต้องมีสะเก็ดดาวอะไรต่างๆที่เขาว่าเนี่ยมาตกบนโลกมันไม่จริงหรอกนะไอ้เขาว่าไดโนเสาร์ตายมาตั้ง 2,000 กว่าล้านปีหรือเปล่าเขาว่า200ล้านปีถูกอุกาบาตชนโลกเขาว่าผมไม่เคยรับเด็ดขาดเลยไม่ยอมรับนิดเดียวก็ไม่ยอมรับแต่คำนั้นประเภทเขาว่างั้นก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมฮะอุกาบาตกับดวงจันทร์ดวงจันทร์มันใหญ่กว่าเริ่มเทิมใหญ่กว่าอุกาบาตตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ใกล้กันมองเห็นไม่เห็นมันชนสักทีหนึ่งเหตุที่มันไม่ชนกันเพราะว่ามีช่องว่างอยู่คืออวกาศเป็นตัวกั้นอยู่อวกาศมันเป็นค่าคงที่มันจะดันมาก็ไม่ได้เพราะมันมีแรงลูกดวงจันทร์มันจะดันมาหาโลกก็ไม่ได้เพราะว่าถูกอวกาศกั้นอวกาศข้างนี้มันมีแรงมากมันมีพลังงานมากมายมหาศาลมันจะล้ำเส้นไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าโลกเราก็ดันไปหาดวงจันทร์ก็ไม่ได้มันก็ไม่ชนกันสิครับเข้าใจไหมพอได้ไหมถ้าอธิบายความอย่างนี้ไหวไหมครับก็แค่นี้ครับหรือไปกว่านั้นก็ได้ทั้งหมดทั้งดวงดาวทั้งหมดมันไม่ชนกันนี่ก็คืออวกาศเป็นตัวกั้นอวกาศเป็นค่าคงที่อวกาศนี่มีแรงมากมายมหาศาลทำลายไม่ได้ไม่รู้จักตัวเกิดไหนก็ไม่รู้สิ้นสุดก็ไม่มีทำลายก็ไม่ได้ต่างหากไม่มีอะไรไปทำลายได้ดวงจันทร์ก็ทำลายมันไม่ได้โลกใบนี้ก็ทำลายได้ดวงอาทิตย์ก็ทำลายมันไม่ได้พอใจไหมครับคำอธิบายเช่นที่ว่านี้เจ๋งไหมล่ะนะไปนู่นขอคะแนนขอคะแนนสิคะแนนดูสิยกไปมือสิให้คะแนนยกมาขอดูคะแนนสิใครเข้าใจถ้าเข้าใจก็ได้คะแนนมายังเดี๋ยวคอยดูหน่อยมาแล้ว1 2 3 4 5โอ้โหปึ้งๆอ่ะดูจริงไม่จริงเนี่ยก็แปลผมพูดเนี่ยคนเข้าใจเยอะนะเนี่ยทีนี้คนไม่เข้าใจก็ค่อยๆตามสิครับเป็นอะไรไปล่ะคนเขาเข้าใจเขามีเนี่ยเออใช่ไหมครับเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละใจว่าไงใช่ไหมผมจะเอาคะแนนมาจากไหนก็แปลว่าท่านเหล่านั้นก็ get into ก็แปลว่าเข้าใจใช่ yes ถึงไหนถึงกันมนุษย์พันนี่เรียกว่าถึงไหนถึงกันเลยแหละครับแต่อย่าหลอกลวงกันนะทีเดียวทีนี้พอเวลาผมรู้ผมจะไปหลอกลวงไปทำไมล่ะหลอกลวงเขามาเหยียบผมเหรอคนพวกนี้เขาจะมาเหยียบผมไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้มีข้อแม้ว่าอย่าหลอกลวงกันอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าหลอกลวงกันก็เท่าก็ขอเท่านั้นมนุษย์เมื่อรู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วก็ไว้วางใจกันละกันมันก็จบข่าวไปแล้วไปไหนก็ไปได้กันนอนกอดกันก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันมนุษย์จริงใช่ไหมจะมีอะไรกันโอ้โหดูสิเต็มบริตินโอ้โหวันนี้เยอะนะโอ้โหดูสินิ้วมือเยอะแยะเป็นตอร์ปิโดเลยโอเคยินดีด้วยครับนะโอ้ใช้สไตล์ชอบสไตล์อย่างนี้เลยสโลว์สไตล์ช้าๆเนิบๆไม่เอาเนาะต้องสไตล์ในเร่งเร้ามั่งทั้งเร่งทั้งเร้าโอเคเข้าใจครับผมเข้าใจสไตล์แล้วโอเคดีก็สนุกฮะสนุกไปนะครับหวังบุรีก่อนลุงกลัวมะเร็งโถยหนีไปไกลคนเกิดมาปราบมะเร็งกลัวมะเร็งได้ไงเหมือนกับตำรวจกลัวโจรเป็นได้ยังไงตำรวจเหมือนกันใช่ไหมครับทหารเหมือนกันกลัวศัตรูคู่ฆ่าที่จะมายึดบ้านวิ่งมึงเป็นทำไมทหารเหมือนกันมันความหมายเดียวกันครับคนเกิดมาปราบมะเร็งไม่กลัวมะเร็งโอ้มันก็สวยสิครับไม่ปราบตัวนี้ปราบตัวเองนี่แหละครับเออปราบอยู่ในตัวเองนี่แหละมันจะไปกลัวทำไมโถ่หนูไม่แต่วันตกยัดแต่ความกลัวมาใ
สร็จแล้วขายของกินอย่างนี้ขายของใช้โอ้คิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดโอเคทันธิดานะครับโอ้โหค่าข้าวเหรอค่าข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าค่าข้าวเหนียวเราบอกกันนะจะเอามานึ่งไม่ใช่หรอครับนี่โอเคนะวางบุหรี่ก่อนลุงกลัวมะเร็งเฮ้ยเขาใส่หูไปมากทำไมน้ำตาลลุงโอเคโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับอะไรกันเนี่ยพัชรีโพเพทัตแปลว่าอะไรเนี่ยโพเพทัตได้รู้สึกจะมีคนอยู่ในตลาดสดแต่ละแห่งพูดเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เอออะไรดาวโพเพทัตมันแปลว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่มีคำแปลถ้าพูดถึงดาวนะผมก็มีแค่ดาวฤกษ์กับดาวดวงประเคราะห์เท่านั้นถ้าพูดถึงดาวนะก็มีแค่นั้นนะมั้งเออเมื่อกี้ผมพูดกับว่าดาวนิวตรอนเมื่อกี้เนี่ยครับก็เขาว่าดีกว่าดาวนิวตรอนคือดาวฤกษ์ที่มันใช้พลังงานในตัวเองมันหมดแล้วพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะดาวฤกษ์มันหมดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เหลือแต่โบตัวที่บริสุทธิ์มาเรียกชื่อว่านิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละอย่าไปไกลคำเดียวกันเนี่ยคือนิวตรอนเท่านั้นแหละครับนิวตรอนนี่แปลว่าว่างนะครับนิวตรอนแปลว่าว่างนะนิวตรอนเป็นรากศัพท์นิวตรอนนิวทรอนเซนทรอนนิวตรอนนิวทรอนเซนทรอนมันเป็นรากศัพท์ก็มาจากคำว่าว่างอย่างเช่นนิวทรอนนิวทรอนเกียร์เกียร์รถยนต์เนี่ยนิวทรอนเกียร์ก็คือเกียร์ว่างเห็นไหมฮะนั่นคือรากศัพท์ของเขาโอเคไหมนิวตรอนก็คือว่างแต่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เขาจะเรียกว่านิวตรอนถ้ามันชนกันเปรี้ยงปุ๊บมันก็มีระเบิดก็เรียกว่าซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกทางช้างแมวที่เขาว่านั่นนะครับเขาว่าแต่เราว่าจะเห็นได้โดยจิตเราว่าจะเห็นได้โดยจิตของเราเองนะครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดจะมาจากจิตผมเองนะครับอ้างถึงสิ่งนี้นะอ้างอิงอ้างถึงในสิ่งที่พอจะมีให้อ้างถึงภาษาเขานะแต่อ้างอิงคือคำว่าอ้างอิงแปลว่ารายละเอียดผมจะไม่นำรายละเอียดมาว่าผมเสียเวลาผมนะครับส่วนท่านก็ไปหารายละเอียดของเขาเองถ้าสนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าผมจบแล้วผมก็แค่อ้างถึงก็พอที่จะมันไปกันได้ความจริงมันคนละเซกชันมันคนละวิธีการเรียนรู้เขาเรียนรู้ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือเรียกวิทยาศาสตร์ของผมผ่านตัวผมเองกายใจจิตของผมเองมันก็ต่างกันแต่มันไปกันได้ไหมทีเนี้ยไปกันได้มันก็สมประสานกันสักหน่อยนึงประมาณนั้นแหละมันขัดแย้งกันไหมมีนะมีขัดแย้งเพราะว่าเขาเห็นได้โดยการผ่านเครื่องมือของผมเห็นได้โดยจิตของผมเองจบถ้าขัดแย้งเขินแย้งขัดแย้งตรงนั้นโอเคไหมมันง่ายดีผมว่านะ การสรุปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่ามันง่ายเยอะเลยไม่ต้องมาอาจจะบางทีให้เสียเวลาต่อไปแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วไปต่อทำไมพรรคนี้ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเซลไม่รู้จักกาลเทศะใครน้อนะทำไมพรรคนี้ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเซลไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้ไม่แซบครับไม่ใช่ดูงอกมั่งแล้วสนใจอะไรพัชรีโพเทพัฒน์สนใจคำนี้เพราะว่ามีผู้คนพูดในตลาดสดตันแห้งในเรื่องโพเทพัฒน์นะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจใฝ่รู้เรื่องเขาหรอกครับเรื่องเราก็จะแย่แล้วผมเนี่ยเรื่องผมก็จะแย่แล้วแปลว่าเรื่องเขามาใส่โอ้ยเพิ่มอะไรล่ะเพิ่มโปรเซสเลยจะเพิ่มอะไรจะเพิ่มมาทำไมวะเนี่ยนะเขาคือเขาเราคือเราดูที่ว่าเขาที่ว่านั้นกับลุงหงอกพูดที่ว่านี้มันต่างตรงไหนเดี๋ยวเอามาใช้ทีนี้ครับ
เอาความต่างคนเก่งก็คือคนที่หาข้อต่างได้ไม่ใช่เอาความเชื่อนะครับเพราะที่นี่ห้ามเชื่อนะครับตัวบรมธรรมห้ามเชื่อใช่ไหมครับอย่าเชื่อนะครับ นั่นแหละต้องหาความต่างให้ได้ดีแล้วครับท่านที่ศึกษาใดก็ตามทีนะศึกษาหลายแนวทางและหาความต่างให้ได้โอเคไหมถ้าไม่เจอความต่างถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาจำด้วยครับเพราะปัญญาจะเกิดจากความต่างโอเคไหมมนุษย์เรามาดีตรงนี้แหละครับคือไม่ผูกขาดตัวเองว่าเชื่ออะไรก็ดักดานเงี้ยอย่างพวกเช่นพวกเชื่อราหูก็เชื่อแต่ราหูแหละครับณวันนี้มีคนท้าเหยียบราหูแล้วนะครับลุงหงอนี่เป็นคนท้าเหยียบราหูให้ด้วย จะบอกให้ทราบไปนะเข้าใจมั้ยมนุษย์ที่เกิดก่อนย้อนกลับไปเมื่อ50,000 ปีเขาเคยส่งยานอวกาศไปนอกโลกเหมือนยุคนี้ไหมครับโอ้ยโมโหเด้องานเนี่ยงูจ๋าล่ะครับอย่าถอยไปเลยครับผมว่านะผมว่าถ้าหากว่าถ้าเรามีความคิดเช่นที่ว่านี้โอเคนะคุณศิลานะโทษทีมนุษย์ที่เกิดก่อนย้อนกลับไปเมื่อ 50,000 ปี5นอหรือ 50,000 หรือ 10,000 ปีเขาเคยส่งยานอวกาศไปนอกโลกเหมือนยุคนี้หรือไม่ครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมคิดตรงอย่างที่สงสัยหรือว่าถามมานะคุณศิลเนี่ยผมบอกว่าอย่าเลยครับมันนอกตัวไกลเกินไปอย่าเลยทำให้สมองเรามันรกไปเปล่าๆกลับมาถึงตัวเราดีกว่าพรุ่งนี้หิวจะได้กินหรือเปล่าตอนนี้มันน่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองมันน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าที่จะไปรู้กับสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นยอมรับรู้จักตัวเองทุกสมุทัยนิโรธจะสุดยอดที่สุดนะครับไอ้เรื่องนี้เขาว่าเนี่ยพอแล้วล่ะครับผมก็โยงใหญ่ให้ฟังไปอย่างนั้นแหละนะ เพื่อไม่ให้มันตกยุคที่ว่าเนี่ยโอเคนะโอเคนะคุณศิลาถ้าเป็นผมผมไม่คิดอย่างคุณนะว่าผมถือว่าไร้สาระตรงนั้นนะครับเอาปีที่เราอยู่นี่แหละเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาถึงนาทีนี้เอาให้จบเนี่ยโอเคไหมมันไม่ make sense มากกว่าเลยผมว่ามัน make sense มากกว่านะรู้ที่ว่าเมื่อกี้ก็รู้เขาว่าถ้าไปเจอกลุ่มที่คุยยังคุยกับเขาได้อย่างเงี้ยเราคิดยังไม่ดีกว่าเลยหรือจะกลายเป็นตัวตั้งตัวตีไปเลยโอ้ยผมไม่เอาหรอกแบบนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีไม่เอาหรอกครับอย่างเช่นเป็นตัวตั้งตัวตีมนุษย์ต่างดาวโอ้ยผมไม่เล่นด้วยอยู่แล้วครับนะหรือเป็นตัวตั้งตัวตีดาวดวงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้วครับถ้าตั้งตัวตีตัวตั้งตัวตีตัวเราโอเคผมเล่นด้วยแน่นอนนะตัวตั้งตัวตีเรื่องของตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองเนี่ยถ้าหากว่าผมจะเป็นตัวตั้งตัวตียินดีครับผมว่ามันกรอบมันแคบกว่ามันได้ผลมากกว่าและมีประโยชน์มากด้วยสำหรับตัวเราของเราเองนี่คือตัวประโยชน์เราแท้ๆจริงนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อวันก่อนคันและเจ็บที่เปลือกตามีอาการบวมแดงงับอากาศฟังลุงไปด้วยขยี้ตาไปด้วยพร้อมกับผลปรากฏว่าค่อยดีขึ้นจนเป็นปกติแล้วค่ะไม่ได้กินหรือทายาเคมีเลยค่ะ Thank you very much ขอบคุณลุงองและคณะว่าไปนู่น ก็ได้รับของดีก็ของดีไปถ้ามีของดีผ่านจอก็ของดีผ่านจอมาใช้ผมใช้คำว่ามานะผมไม่ได้ใช้คำว่าไปนะครับท่านเอาของดีมาใช้ในส่วนตัวของท่านมาใช้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นเอาของดีจากลุงออกมาใช้ใช่ไหมให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนี่ดีไหมมากับไปนะครับใช้ให้เป็นครับมันเป็นเซนส์นะ ตั้งแต่รู้จักสามสหายเวลาหนูเดินทางไปทำถนนหนูจะนึกถึงพญาช้างเผือกขอให้ท่านดูแลหนูด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปตามถนน
มีหมาวิ่งออกจากข้างทางจะกระโจนไปอีกฝั่งหนูรีบตะโกนว่ากลับไปที่เดิมปรากฏว่าหมากระโจนกลับฝั่งถนนเดิมปุ๊บปั๊บเลยทันทีแปลกดีค่ะเออจ๋าคุณสุสานโอเคครับก็เอาไปใช้ครับเอาไปใช้นะลูกงอกถ่ายทอดถ่ายเทให้ก็ไปใช้นะครับลงน้ำก็นึกถึงพญานาคลูกงอกบอกให้ดูแลรักษาให้หน่อยไปมันบอกก็ลูกงอกบอกพญาช้างเผือกปิดสอยหน่อยตามหนูหน่อยให้ความปลอดภัยหนูหน่อยไปเครื่องบินลูกงอกบอกพญาครุฑติดตามดูแลหนูหน่อยว่าไปถามว่าที่พูดเนี่ยมันเสียอะไรฝากเนี่ยผมว่าท่านไม่ได้เสียอะไรสักหน่อยเดียวผมว่าถามว่าดีไหมก็ลองทำสิใช่ไหมไม่ทำจะรู้ได้ไงครับคนมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากคนนั้นจะทุกข์มากใช่ไหมครับ yes ถูกต้องครับคนที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเองจะทุกข์มากจะลำบากมากจะทรมานนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยเอามาเยอะครับเอามาเยอะลุงหงอกยินดีรับทุกคนนะครับลุงหงอกถือว่าเป็นถังขยะใบใหญ่ประจำโลกใบนี้ที่จะมาดูดซับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากหมาก็ได้จากแมวก็ได้จากควายก็ได้จากทุกท่านก็ได้เห็นไหมถามว่าเสียหายไหมท่านเสียไหมโอ้ยไม่มีเสียอยู่กับลุงหงอกมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียจริงเห็นไหมคนที่ทำไม่ดีพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับ yes ถูกต้องครับจบเนาะต่อไปก็ยูทูบว่าสนุกนะผมว่าผมสนุกนะส่วนท่านจะสนุกตามผมหรือเปล่าก็หวังว่าคงจะสนุกไปด้วยกันสมพอกันมากับมันด้วยกินด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยเปิดแน่ไปไหนล่ะอ้าวผิดฝาผิดฝั่งซะแล้วอ้าว YouTube มาแล้วจ้าโป๊ะแชะเปรี้ยงชัวมาแล้วจ้าโอ้โหดูเต็มหน้าจอเลยนั่นเองพัดโถดูสิมีใครถามถ่ายไปมาไหมอ้าวมาแล้วจ้าค่อยๆขีดสะเก็ดเบาๆตามภาษาลุงครับสายด่วนคนไม่มีโรคโทรได้เลย029859886ว่าไปโน่นนะครับ เหรียญรุ่นเก่าๆ1บาทตราครุฑถ้าใครมีก็ถือติดตัวไว้จะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายใช่ไหมครับผมไม่รับประกันเพราะไม่ได้ผ่านมือผม ผมไม่รับประกันเพราะไม่รู้ใครทำสิ่งที่ลุงหงอกไม่ได้ทำไม่รับประกันแต่ถ้าสิ่งลุงหงอกทำก็ขอรับประกันโอเคไหมนะเราเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับถามว่าใครเป็นคนทำนั้นมันอยู่ตรงนั้นเออมันอยู่ตรงนั้นโอเคไหมถ้าไม่ใช่ลุงหงอกทำลุงหงอกก็ไม่รับประกันถ้าลุงหงอกทำแม้แต่ไฟแช็คลุงหงอกก็รับประกันครับปึ้งเอาไปเลยไปใช้เลยว่าไปโน่นเคยได้ยินมาว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวด้วยจึงอยากถามว่าคนเรามีเทวดาประจำตัวหรือไม่ครับโอ้ยอยู่ไหนเทวดาจรุณะอยู่ไหนจรุณะจะไปแขกคงให้ดูอยู่ไหนจรุณะอยู่ไหนเทวดาเนี่ยอยากจะรู้นะนอนที่ไหนจะไปเยี่ยวราชที่นอนให้ดูชิพอแล้วล่ะครับผมว่าพอแล้วความเชื่อที่ว่านั้น
จริงอยู่มันไม่ใช่ความผิดยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจำเป็นมากต้องสอนมนุษย์ในรูปแบบสร้างความเชื่อเพราะยุคก่อนนั้นมันโง่มนุษย์แต่ก่อนยังโง่อยู่แปลว่ามนุษย์ยุคนั้นก็ต้องบอกว่ายุคเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยโอเคไหมก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็แปลว่าบิดรมารดาของพระองค์โอเคไหมครับยุคนั้นยังโง่อยู่โง่อยู่โง่อยู่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะอายุ29ปีก็ยังโง่อยู่โอเคไหมครับยังโง่อยู่จนกว่าเจ้าชายสิทธัตถะหนีจากลูกจากเมียจากบ้านช่องหับไปกับม้าตัวเดียวม้ากันตกะกับนายฉันนะโดดๆไปตายดับหน้า6ปีผ่านไปพระพุทธองค์ก็รู้ว่าคนโง่มันมีมากกว่าเยอะเลยจึงจำเป็นต้องเอารากเหง้าของการสอนเก่าๆจะเป็นเทพพรหมจะเป็นเทวดาอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในบทบาทการสอนซะหน่อยนึงยุคนั้น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 โอ้ยยุคนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงมันกี่พันปีแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงต้องจำตรงนี้ให้อยู่ให้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกต้องจำคำนี้ให้ได้ไม่งั้นจะเอาของเก่ามาเป็นของใหม่อยู่มันเดินหน้าต่อไม่ได้ครับงั้นยุคเทวดายุคเทพพรหมมันหมดไปแล้วจ้ามันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วพี่แปลว่ายุคความเชื่อนั่นน่ะมันพอแล้วหรือว่าไม่พอก็แบกเอาไปสิครับทีนี้ผมจะไม่ห้ามใครได้ทีเนี้ยใช่ไหมถ้ายังแบกความเชื่ออยู่ก็เชิญนะครับท่านไม่หนักนี่จะให้ลูกหอกว่าไงทีเนี้ยยุคนี้มันยุคตัวเราเองแล้วเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเราเองลูกหอกก็พยายามเหลือเกินในการที่จะใส่เข้าไปในคอมมอนเซนส์ของท่านก็คือลบของเก่านั่นนะครับก็กระแทกเสียงไปบ้างอากับกิริยาส่งไปงี้บ้างดีๆปล่อยควานไปอีกทีตึงหักมันกระแทกของเก่ามันล้างของเก่ามันหมดไม่งั้นของเก่าล้างหมดมันไปต่อไม่ได้เพราะสมองเรามีขีดจำกัดสมองเรามันเหมือนกระมังพอน้ำเต็มคือของเก่ามันเต็มมันก็เข้าไม่ได้งั้นก็ล้างสมองใหม่ซะเอาของเก่าออกไปของใหม่ลุงหมอกำลังใส่ให้เวลามันจะได้เข้าแทนที่คิดออกไหมครับคำนี้ถ้าคิดได้มองภาพมาออกมันก็จะล้างของเก่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะล้างเทวดาล้างเทพลงพรหมไม่หมดหรอกครับนะโอเคไหมครับยุคนั้นต้องสอนกันอย่างนั้นโอเคไหมครับยุคนี้มันไม่ใช่เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้จะสอนอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ขืนลากดึงไปก็เอาไม่อยู่ไปไม่รอดแน่นอนสิใครยังติดเทวดาอยู่นะใช่ไหมครับพอแล้วล่ะครับพี่รู้จักลุงงอก็ต้องหยุดได้แล้วคนที่ไม่รู้จักลุงงอก็ช่วยไม่ได้แล้วครับใช่ไหมล่ะก็เพราะฉะนั้นถึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนังเรื่องสุขภาพและปัญญาอยู่เวลานี้เข้าใจไหมครับมันถึงมีสิ่งนี้เข้ามาปรากฏในสังคมมนุษย์โลกใบนี้ขณะนี้วินาทีนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเทวดาจบไปนะเคยได้ยินมาว่าทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาอย่าไปให้มันใช่ไหมฮะถ้าจะอุทิศไม่เสียหายอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ดีกว่าเหรอพงศาคณะยังไม่ดีกว่าเหรอไอ้เทวดาให้มันกินไปทำไมวะ มันไม่มีตัวตนโอ้ยพอแกไหม เอาตัวเรานี่เป็นหลักโอเคไหมเอาเหอะความเชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ฮะทีนี้ก็ยอมใจกันจุดไปเถอะทูบไปเป็นแล้วครับเราทำเองจุดทูบกลางจ้องกลางแจ้งทำไปเอาอธิษฐานไปไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพูดในสิ่งที่ผมรู้จักตัวตนไม่ใช่ทั้งหมดมันถึงพูดได้อย่างที่ท่านได้ยินมาเมื่อกี้นี่แหละแต่พูดอะไรก็ตามที่ยังไม่รู้จักตัวตนอย่างที่ลุงหอกพูดถึงก็
กราบไหว้บูชาไปเถอะมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับนะถ้าเป็นผมผมหยุดก็แค่นั้นเองผมเลิกเนี่ยก็แปลว่าเราต้องรู้ตัวเราจนมั่นใจตัวเราโดยชัดแจ้งชัดเจนจึงจะเปล่งวาจาเป็นเช่นที่ว่านี้ให้ท่านได้กรุณาพินิจพิจารณากันให้สมควรแก่กรณีก็ยุติเองแค่นี้เองครับ สรุปถ้าเห็นแล้วบอกเทวดาจิตเราเนี่ยมันจะไปเห็นสิ่งนั้นหมดนะที่ว่าเนี่ยจิตเราเนี่ยครับมันจะเห็นสิ่งนั้นหมดเห็นจริงๆนะครับมันเห็นจริงๆไอ้เทวดาที่เขาว่าเนี่ยแต่มันเห็นในส่วนตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้แต่ผมว่าเห็นก็พอแล้วมันหมดยุคแล้วเนี่ยลุงหงก็มาตีแตกตัดตกให้ตรงนี้เพื่อที่มันเบาไปเยอะไอ้ที่มันสะสมจะเบาเนื้อเบาตัวเบาเรื่องของมันจะเบาความเชื่อนั้นๆนะมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันหนักอยู่ในกระมนอยู่ประมาณหนักอยู่ในใจอยู่ประมาณนั้นครับเห็นไหมครับจะได้ปล่อยเบาสักทีหนึ่งโอเคเนาะไปไหนต่อไปครับหลวงปู่เทพลูกกระดอนคือใครครับเอาคำตอบสุดท้ายไหมล่ะเอาคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันจะไล่ถอยหลังให้นะหลวงปู่โลกผมขานพระนามพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรผมขานพระนามของพระองค์ว่าลุงงอขานพระนามของพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรถามว่าคือใครตอบคือผู้ไร้ร่องรอยหาตัวไม่เจอไร้ร่องรอยไม่มีต้นทางไม่มีปลายทางอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยต้องตอบว่าคือผู้ไร้ร่องรอยเอานะทีนี้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตนนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนะหาไม่เจอหรอกปฏิบัติตนเนี่ยเจอปฏิบัติตนคืออะไรคือให้รู้จักตัวเราเองกายใจจิตของเราเองปฏิบัติตนเข้าไปโดยใช้ฐานบรรทัดฐานทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบคนที่ใจสงบคือคนที่ไม่โกรธเคืองใครง่ายจะตายไปไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นแหละครับง่ายที่สุดคือบุคคลที่มีใจสงบคำพูดคำเดียวเอาให้อยู่วันหนึ่งไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นแหละคือมนุษย์ผู้ใจสงบจบเนาะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มันคงนี่นะสมาธิมันเข้ามาแล้วสมาธิเมื่อสมาธิก็จะรู้ว่าอ๋อองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่พระเทพดอนนั้นคือถอยแล้วเนี่ยคือเป็นพระมหากัสสปะในพุทธกาลพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็เป็นหนึ่งในสาวกหมายเลขหนึ่งนะถอยแล้วมีทีหนึ่งพระมหากัสสปะที่ว่านี้นะครับก็เป็นพระอรหันต์นำขบวนก็คือสาวกของหลวงพ่อใหญ่โลกเทพดอนนะครับหลวงพ่อท่านไปถวายพระเพลิงพระพุทธองค์นะพระมหากัสสปะเข้าไปสู่ในปรัมภิธีนะหรือจะเป็นการกราบไหว้บูชาสุดแท้แต่ครับเพียงแค่ลืมตาเข้าไปกองฟอนนะฮะกองฟอนกองฟืนก็แล้วก็ง่ายดีที่จะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่มองไปแป๊บไฟลุกทันทีครับนั่นแหละคือผู้บรรลุธาตุไฟสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับถ้าเป็นการบรรลุธรรมก็เรียกว่าเจโตวิมุตตินะครับนั่นแหละคือธาตุไฟโอเคไหมครับนั่นแหละคือลุงประจักษ์ลุงเทพบุตรนะครับตามลุงหงอเล่าให้ฟังผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวมันง่ายดีถ้ามันจะผิดบอกลุงประจักษ์ลุงเทพแล้วมันลุยไงลุยลุงหงอเลยอ่ะใครไปบอกได้เชิญนะครับท้าด้วยที่ว่านี่ถ้ามันจะผิดนะถ้ามันถูกก็เป็นบุญของหูใครก็ไม่รู้ละที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เห
เห็นไหมครับถ้ามันถูกนะถ้ามันผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวจบไหมล่ะไม่ต้องโยนความผิดไปกับใครเลยเห็นไหมครับดีไหมล่ะแฟร์ไหมล่ะ ง่ายดีด้วยแค่นะจบข่าวนะ ไปไหนล่ะเดี๋ยวนะฟังดีลุงครับตั้งแต่ผมฟังรายการลุงมาตั้งแต่วิทยุจนถึงวันนี้6ปีได้ผมทิ้งพิธีกรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาทำกันเกือบหมดแล้วครับก็มีนิดหน่อยเพื่อประโลมโลกเพื่อไม่ให้เขาว่าเราเป็นแกะดำครับแปลว่าผมพัฒนาแล้วใช่ไหม yes เข้าหมูกาก็เป็นกาไปเข้าหมูหงก็เป็นหงไปวิธีคิดเป็นหลักๆเออเรามนุษย์คือสัตว์สังคมอยู่กันเป็นหมู่คณะหมู่คณะก็ทำไงประเพณีวัฒนธรรมนิยมก็ทำไปงานบวชการขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าใช่ไหมครับประเพณีนะจะทำแล้วก็ทำอย่าไปฝืนเขานะครับแต่เราอย่าเป็นต้นคิดโอเคไหมครับเราอย่าไปเป็นต้นคิดเออคนอื่นเขาจะเป็นต้นคิดเราก็ยินดีด้วยแปลว่าร่วมด้วยช่วยกันโอเคไหมสำนวนก็บอกว่าต้นคิดที่ว่าเป็นหงแล้วก็เข้าไปหาหมู่หงสักหน่อยนึงเห็นไหมครับต้นคิดเป็นกาแล้วก็เดินเข้าไปหาหมู่กาสักหน่อยนึงก็เป็นมิตรกันมันก็สันติสุขก็เกิดที่ตัวเรานะครับเราคิดกันอย่างนี้ย้ำแต่เราอย่าเป็นต้นคิดผมไม่เคยเป็นต้นคิดเลยในการที่ทำบุญหาพ่อหาแม่จริงไม่เคยเป็นต้นคิดแต่ผู้ที่เขาเป็นต้นคิดเขามีก็ญาติโกโหติกาเนี่ยครับอ่ะก็ไปก็ร่วมด้วยช่วยกันผมก็ไม่เคยขัดขืนพวกนี้ไม่เคยไปย้อนแย้งเขาด้วยเพราะเขาคือเขาเราคือเรานะครับผมก็ตัดตอนมาแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธให้ผมยอมรับเป็นส่วนตัวผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่ผมจะขวางโลกไปทำไมล่ะทีนี้เห็นไหมฮะถ้าขวางโลกมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สิครับมนุษย์เห็นไหมครับก็ถึงบอกว่าเขาว่าไงก็ว่าแต่อย่าเป็นต้นคิดผมไม่เคยเป็นต้นคิดกับสิ่งเหล่านี้นะเห็นนะลอยตามความคิดกลางทำไปทั้งหมดแหละโอเคเจ้าข่าวเนาะ ขอถามค่ะลมหายใจของเราจะเบาบางและเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศรอบตัวเราไหมครับค่อยๆออสโมซิสยุคสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าอานาปานสติง่ายๆคือพิจารณาลมหายใจทั้งเข้าและออกผมเคยพูดเสมอว่าใครก็ตามที่สูดหายใจเข้ากับหายใจออกเท่ากันจะบรรลุธรรมทันทีอธิบายคำว่าอากาศมันพูดเป็นอะตอมนะให้รู้ไว้เออถ้าพูดเป็นเวลานะฮะเศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนะถ้าพูดเป็นเวลาเห็นไหมใครก็ตามสามารถสูดใช้สูดหายใจเข้ากับออกได้เท่ากันที่ว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวบรรลุธรรมทันทีเด้อยุคสมัยก่อนนู้นเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคสมัยนี้มันไม่พอยุคสมัยนี้มันต้องงับอากาศเหมือนปลางับเข้าไปกลืนเข้าไปกั้นเข้าไปตามสไตล์เตเตอร์แมนเขาโอเคไหมโอเคนะจับเป็นหลักเอาไว้ให้ได้แค่นี้พอครับอากาศไม่เคยทำโทษใครอย่าไปสนใจไอ้ที่เขาว่า PM 2.5 มาเยอะจากงับให้ดูผมไปไหนผมไม่เคยปิดจมูกปิดปากนะให้รู้เขาว่าโอ้ยฝุ่นอะไรต่างๆโอ้ยผมสบายไม่มีปัญหาเอามันเป็นพลังงานยังได้ด้วยเออน่าไอ้ PM 2.5 ที่เขาว่ากันทั้งโลกเลยแหละครับจับมันเป็นพลังงานเผาไหม้ส่วนตัวด้วยแล้วผมจะไปกลัวมันทำไมล่ะเออก็รู้มันเออเห็นไหมก็เลยก็เตือนตลอดใจไปทั้งโลกทั้งบ้านลุงงองเฉยๆไม่วิตกกับเพื่อมเลยไม่ได้พูดเล่นนะผมไปไหนมาไหนผมไม่เคยปิดปากปิดจมูกเลยครับเมื่อชาวโลกอยู่ได้เราก็อยู่ได้วะโอเคไหมแล้วก็คิดอย่างนี้นะอ่อนแอไปทำไมล่ะใช่ไหม
มันอยู่ไหนมันจะหนีอากาศได้เหรอใช่ไหมปิดแค่นี้เลยมันจะไปอยู่ได้ไงนะ PM 2.5 มันเล็กกว่าเล็กนั่นเองมันไม่อยู่หรอกของแค่นี้ปะโถเอ้ยกันไม่งั้นแหละเวลาครอบปุ๊บคนอื่นจะมองยังไงทีเนี้ยคนอื่นมองก็ว่าโอ้ยขี้โรคอย่าไปใกล้มันเห็นไหมครับคนอื่นมองเข้ามานะไอ้พวกนี้ขี้โรคเดี๋ยวจะไปใกล้มันเขาถูกสั่งสอนว่าหวัดมันก็ถึงกันเห็นไหมครับเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่ไปน้อยเล่นงานอีกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสังคมอีกมองในรูปเสียวใช่ไหมครับเออแต่ผมก็ไม่เคยรังเกียจใครในที่ว่าใช่ไหมครับต้องคิดกลับขั้วกลับข้างสิครับอุ้ยอยู่ในท่ามกลางความกลัวได้ไงพี่ก็ต้องอยู่ในท่ามกลางความเข้าใจทุกมิติสิครับมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตความเป็นจริงที่แท้จริงหรือใครจะเถียงลุงออกเนี่ยจะเถียงไปทำไมเราแชร์ความเป็นธรรมชาติให้ฟังกันละกันเถียงมันทำไมโอเคนะผ่านไปครับโอเคหมดแล้วสมควรแก่เวลาเนี่ยโอ้โหสี่ทุ่มสามนาทีไปแล้วเนี่ยตายเลยลุงออกล่อยาวเลยเนี่ยสองชั่วโมงเต็มเลยพี่โอ้โถจบข่าวนะพี่นะบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาโทษครับผมขอดูบ้านเราไม่มีแล้วทางด้านคนที่ทำไม่ดีพนักงานไม่บริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับโอเค yes ผมตอบ yes แล้วนะ yes ไม่ใช่แย่นะ yes ไม่ใช่แย่นะโอเคบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้ก็จะเรียนประกอบสมาชีพชอบตามปกติรู้จักกับลุงออกต้องทำมาหากินนะมีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่เฉยๆเนี่ยผมไม่ยอมจริงๆผมถือว่าหนักหนักอะไรรู้ไหมขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วนะถึงแม้ว่าท่านไม่อนุญาตผมก็ถือวิสาสะอย่าโกรธกันหนักอะไรรู้ไหมหนักแผ่นดินคบกันลุงออกก็ยากตรงนี้นะครับนะครับก็ทำๆไปได้แต่แล้วเท่านั้นนะครับนานๆทำแล้วก็ดำไปมันต้องมีงานทำจะได้ไม่งั้นงานก็อ่านหนังสือเนื้อหาไปไม่มีอ่านหนังสือเนื้อหาก็มานั่งฟังยูทูบบ้านเราทีวีไปแต่อย่าลืมอะไรก็สู้ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับเรียนหนังสือมาบอกลูกหลานครับทุกวันนี้ตื่นเช้าไปเด็กเรียนไปเรียนหนังสือลูกไปเรียนหนังสือเป้าหมายคือทำงานนะลูกนี่เรียนหนังสือเพื่อทำงานนะแล้วทำงานที่ดีกว่าเป็นกรรมเกินอีกแต่หาวิจารกรรมเกินไหมครับดีกว่าเป็นกรรมเกินกรรมเกินมันใช้แรงเยอะเรียนหนังสือมันใช้แรงน้อยต้องพูดอย่างนั้นกับลูกหลานนะครับเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพที่ดีในวันข้างหน้านะลูกนะจะดูแลเนื้อตัวเองได้เมื่อเวลาพ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะช่วยตัวเองนะต้องพูดไปกรอกไปทุกเช้าทุกเช้านะครับนะแล้วจะไปกลั่นแกล้งเพื่อนฝูงมีอะไรบอกพ่อบอกครูบอกแม่บอกครูโอเคไหมครูก็บอกมาบอกพ่อแม่ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าครูเขาไม่แก้ปัญหาพ่อแม่ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกครูก่อนนะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ก็บอกพ่อแม่ครูไม่ได้บอกเลยก็ไม่ถูกนะครับไม่ข้ามขั้นตอนนะครับเพราะนักครูสอนมอบความไว้วางใจกับคุณพ่อครูสอนสั่งในโรงเรียนใช่ไหมครับนู่นเพื่อนผมอีกแล้วเพื่อนผมโอ้วันนี้ทัก3ครั้งเพื่อนผมโอเคก็ขอให้ประกอบไม่ใช้สัมมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันขณะนั้นก็ ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้อย่าให้ใครใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงไปความปัญญาเป็นภูมิกั้นปัญญาของเรามันจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่เป็นหลักเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายมลภาวะมลพิษมันมาจากหมูหมาไก่จากผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาจะป้องกันไว้เสียสับไม่เข้ามาหาเราง่ายๆมันจะมีแรงมีพลังมันผลักมันเองโดยธรรมชาติมันเองนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบเรื่องนี้นะอ่ะก็เชื่อว่าจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานอยู่นะ
แม้ว่าตัวจริงเสียงจริงรออีก 2,400 ปีจึงจะมานั่งคุยเหมือนท่านเหมือนผมคุยอยู่เวลานี้เมื่อถึงวันนั้นท่านก็ไม่อยู่แล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ต้องมาเกิดอีกผมไม่มาเกิดแง่ๆผมพอแล้วชาตินี้โอเคไหมต่างคนต่างตั้งเป้าตรงเดียวกันพระนิพพานไม่ต้องพูดถึงพูดถึงว่าขอเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดนะพระนิพพานเป็นแค่ภาษาเฉยๆก็พอแล้วแหละแกนะหวังว่าคงจะได้รับความปลอดภัยทั้งไปดักกับเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม